โก้อยู่สายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวที่คุณพ่อเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่ผ่านมานะครับที่บ้านในจังหวัดพิจิตรนะครับกับเรื่องเล่าจากคุณพ่อครับสวัสดีครับพี่โก้สวัสดีครับน้องเก่งครับนะฮะเป็นไงบ้างพี่สบายดีไหมก็โอเคขึ้นครับผมโอเคขึ้นนะนะฮะครับนะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะพี่โก้นะขอบคุณมากครับนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่โก้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่บ้านครับที่สนามกอล์ฟที่ปทุมครับอ๋อนะฮะไม่เสียดายนะเราไม่ได้เจอกันนะวันนั้นไปมาก็ไม่ได้โทรหาพี่โก้ลืมเลยนะตอนที่น้องเก่งมาผมพอดีไม่สบายไม่สบายใช่ครับแต่เสียงตอนนี้พี่โก้ก็ดูเหมือนจะไม่สบายนะก็นิดนึงครับนะฮะอ่ะไม่เป็นไรรักษาสุขภาพด้วยนะฮะได้พี่โก้มาว่าถึงเรื่องนี้ครับคุณพ่อไล่ฟังเรื่องนี้โอ้ย้อนกลับไปนานมากนะฮะนานๆๆเรายังไม่เกิดกันเลยนะใช่เพราะว่าปัจจุบันคุณพ่ออายุ77ก็คือต้องย้อนไป60ปีเลยครับนะครับก็คือเมื่อวานเนี้ยพอดีนั่งคุยกับคุณพ่อเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆอะไรเงี้ยสมัยเก่าแล้วก็เลยวนมาถึงเรื่องสิ่งลี้ลับครับนะครับคุณพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าสมัยช่วงที่แกวัยรุ่นประมาณสัก17-18แกพูดอย่างนี้นะครับก็คือย้อนไปก็ประมาณ60ปีก็น้องเก่งก็นึกสภาพว่า60ปีในกรุงเทพก็ถือว่ามันก็นี่แล้วนะใช่แต่ว่านี่คือย้อนกลับไป60ปีคืออารมณ์ต่างจังหวัดอ่ะโอ้โหไม่อยากนึกถึงใช่แล้วคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคือแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าผีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเจอเยอะเจอบ่อยแล้วก็เฮี้ยนแล้วก็แรงมากนะครับแกบอกว่าอย่างไปหาปลาเนี่ยหากบเนี่ยก็เจอเดินตามท้องนาก็เจอนะครับแกบอกว่าคือสมัยก่อนนะผีจะเฮี้ยนจะดุจะแรงกว่าสมัยนี้แกบอกว่าสมัยเนี้ยหาไม่ค่อยมีอาจจะไปอยู่ตามต่างจังหวัดหรือไม่ก็ตามสถานที่รกร้างไปอันนี้คือที่พ่อเป็นคนพูดให้ฟังนะครับอันนี้คือคุณพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นย้อนกลับไปช่วงที่แกเป็นวัยรุ่นก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักกันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับเขาท้องนะครับเขาท้องแล้วก็เขาก็คงไปงมหอยนะครับงมหอยคืองมหอยเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ประมาณสักหัวเข่าหรือไม่ก็เลยขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าคนเนี้ยที่เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตมาจากคำว่าตาพักตาพักนะฮะตาพักเป็นใครเป็นอะไรคือตอนแรกผมก็ถามคุณพ่อว่าเอ๊ะตาพักนี่คืออะไรอ่ะคุณพ่อบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคำว่าตาพักก็คล้ายๆพวกผีน้ำผีภายน้ำก็คือมันจะตื้นมันจะถ้าเราเดินไปเนี่ยถ้าใครเป็นดวงไม่ดีหรือดวงซวยเนี่ยก็คือจะตกตาพักเนี่ยตกตะพักก็คือจะจมหายประมาณนั้นทั้งที่น้ำเนี่ยจะอยู่ประมาณสูงสุดก็คืออยู่ประมาณเกือบถึงเอวแค่นั้นคล้ายๆเหมือนกับใช้เหมือนในหนังคือเหมือนบ่อทรายโคลนดูดอะไรพวกนี้นะประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเก่งแต่ว่าคุณพ่อเราฟังว่าตายเพราะตะพักอะไรเงี้ยครับคำว่าตะพักผมก็ไม่รู้นะครับคือสมัยโบราณเขาว่ากันมาก็คือผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตทั้งที่ยังท้องอยู่นะครับคราวนี้ก็คือว่าตามต่างจังหวัดน้องเก่งก็คือครับเขาก็จะไปช่วยบ้านงานคือต้องย้อนกลับไปเลยนะให้น้องเก่งกับท่านผู้ฟังคือย้อนกลับไปเลยสมัยยุคนึงที่มีหนังผีสมัยก่อนที่เขามีการเอาศพตั้งไว้ในบ้านแล้วก็มันนั่งเล่นไพ่เล่นไฮโลกันอะไรประมาณนี้สมัยต่างจังหวัดเลยที่ว่ายังสะพายผ้าขาวม้ามากันอย่างเงี้ย uh-huh. นะครับก็คือคืนแรกเนี่ยคุณพ่อเล่าให้ฟังว่านะครับว่าไปในงานเนี่ยก็ปกติดีนะครับครับช่วงหนึ่งเนี่ยทางบ้านงานเนี่ยเขาจะทำข้าวโพดเปียกข้าวโพดนี่แหละนะครับ
ต้มไว้นะครับมันจะเป็นหม้อฝาหม้อปิดไว้แล้วไฟมันก็ยังแดงๆอยู่คือมันสุกแล้วแหละนะครับก็คือไอ้หม้อที่ต้มเนี่ยต้มนอกบริเวณตัวบ้านนะครับคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านยกสูงคุณพ่อบอกให้ฟังนะเป็นบ้านยกสูงแล้วก็มีชานแต่ว่าไอ้ตัวหม้อที่ต้มไอ้ทำข้าวโพดเปียกเนี่ยอยู่นอกหลังคาบ้านไปอ่ะอยู่บริเวณหน้าบ้านประมาณเนี้ยช่วงนั้นคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าก็นอนกันอยู่กับเพื่อนกับคนที่มาในงานศพอ่ะก็มีอยู่ประมาณสัก5-6คนกำลังจะหลับกันนะประมาณสักคุณพ่อบอกประมาณสัก2-3คือได้ยินเสียงฝาหม้อมันกระทบดังแกร๊กแค่นี้คุณพ่อก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เลยปลุกเพื่อนเขาช่วงนั้นนะครับว่าเฮ้ยลงไปดูซิเผื่อหมามันชนมันล้มหรือเปล่าก็ลงไปดูกันก็เราก็ยังเห็นคุณพ่อบอกว่าจะเห็นแบบไฟอ่ะมันจะมอดแบบแดงๆนิดๆนิดๆแต่คือต้องบอกว่าข้าวโพดเปียกมันร้อนอยู่แล้วต้องเห็นนะครับปรากฏว่าคนที่ลงไปกับคุณพ่อเนี่ยไปเปิดดูไม่มีข้าวโพดเปียกเหลืออยู่เลยคือหายหมดเลยเหรอหายหมดเลยแม้แต่เม็ดข้าวโพดที่เปียกสักเม็ดหนึ่งก็ไม่เหลือคืออันเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเขาตกใจมากมีคนมาขโมยไหมป่ะไม่ใช่หมาชนมันเป็นไปไม่ได้อ่ะคือจะขโมยยังไงต่อให้ตักยังไงเนี่ย มันก็จะต้องเหลือเม็ดข้าวโพดไว้สักหน่อยเป็นเม็ดข้าวโพดเปียกอ่ะแต่มันไม่เหลือเลยคือทางคนเฒ่าคนแก่ที่นั่นเขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นพวกผีป่าผีโพงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่สามารถมากินตรงนี้ได้อันนี้คือคำบอกเล่าเมื่อสมัย60ปีที่แล้วคราวนี้มันเกิดเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นนะครับครับพออีกคืนต่อไปเนี่ยนะครับคุณพ่อก็เริ่มที่จะดื่มเหล้าด้วย อยู่ในวงกันแล้วก็จะมีทางรุ่นผู้ใหญ่กับแกสักหน่อยอายุประมาณสัก20ต้นสัก20ต้นต้นขึ้นไปเขาก็จะมีการทำเล่นกันเหมือนเล่นร้องชาละวันกุมพีเหมือนหนังสมัยเก่าเตี้ยเลยนะครับเขาก็จะนั่งไปนั่งกัน4คนนั่งเรียงกันมาแล้วก็จะร้องชาละวันกุมพีแล้วก็คือประมาณว่าร้องยั่วผีเล่นกับผีอะไรประมาณเนี้ยเล่นกับคนตายใช่คือเป็นการร้องชาละวันกุมพีแล้วเขาก็จะมีเพลงแบบเพลงร้องรำกันไปแล้วก็แบบเหมือนกับว่าร้องประมาณแบบเล่นกับผีท้ากับวิญญาณท้าคนตายอะไรประมาณเนี้ยคือเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาว่างั้นเหรอใช่ใช่ให้มาแบบว่าสนุกร่วมกันด้วยอะไรประมาณเนี้ยพ่อบอกว่าช่วงนั้นก็สนุกไปด้วยก็ตบมือไปด้วยร้องไปด้วยแกบอกว่ามันมีลมพัดแบบลมพัดมาแรงมากแล้วกลิ่นก็จะมานะครับคือทุกคนพอมันมีลมพัดพอมันมีกลิ่นมาเขาก็จะหยุดแป๊บนึงก็จะมองหน้ากันแล้วสักพักก็อีกคนหนึ่งที่อยู่หัวก็จะร้องขึ้นมาใหม่ว่าเอากลิ่นมาแล้วอะไรเงี้ยก็จะร้องคือจะร้องเล่นกันไปแบบนี้ครับนะครับจนสุดท้ายเนี่ยช่วงที่เงียบฟังเสียงเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนมีเสียงฝาโลงขยับนะครับฝาโลงที่ตั้งอยู่ในบ้านนะใช่ครับอันนี้คือต้องบอกว่าย้อนกลับไป60ปีนะเป็นคำเล่าจากคุณพ่อครับเขาบอกว่าได้ยินเสียงฝาโลงเนี่ยมันขยับนะครับคือทุกคนก็จากที่นั่งเงินก็ถอยกูไปตรงชานหน้าบ้านนะครับคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องดังในจังหวัดนั้นในอำเภอนั้นด้วยนะครับคราวนี้เขาก็เลยมองดูมันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเขาก็นั่งลงไปแต่เขาก็เล่นกันอยู่นะครับก็เล่นร้องเล่นกันไปแต่ว่าเสียงเนี่ยจะเริ่มร้องเบากว่าเดิมนะครับเริ่มระแวงแล้วแหละใช่ครับฮะหมามันหอนคุณพ่อก็ให้ฟังบอกว่าหมามันหอนแกบอกว่าคือหมาหอนเนี่ยหอนปกติเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่มันหอนแบบโหยหวนแบบห
ขอแบบผีเห็นผีอะไรประมาณเนี้ยยายที่นั่งอยู่เนี่ยครับแกตามมาแกกล้ามองไปข้างนอกบ้านแกเห็นคนที่อยู่ในโรงที่เสียชีวิตเนี่ยครับอยู่ข้างนอกบ้านหรอใช่ครับอ๋อแล้วไงต่อทุกคนก็หันไปแล้วก็เห็นครับเห็นพร้อมกันหมดเลยอ๋อนะครับพอเห็นพร้อมกันหมดทุกคนก็วิ่งเข้ากูเข้าไปในห้องอ๋อนะครับเข้าไปในห้องแล้วก็จะได้ยินเสียงเขาร้องสะอื้นร้องกรี๊ดกับสะอื้นปนกันอยู่อย่างเงี้ยรอบบ้านนะครับแล้วก็จะมีเสียงเคาะเคาะฝาบ้านที่อยู่ด้านบนน่ะครับนะครับซึ่งมันไม่มีใครไปเคาะได้อยู่แล้วเกี่ยวอันนี้ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็บอกว่างั้นหยุดเลิกเล่นตรงนั้นนะครับก็ต่างคนก็ต่างจุดธูปขอเข้ามาแล้วทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบ้านเขาอยู่ห่างกันประมาณสักสองสามหลังนะครับเขาคงจะทราบเรื่องดีเขาก็มาพูดว่าอย่าไปเล่นแบบนี้เพราะว่าคือตัวผู้ใหญ่บ้านที่มาพูดว่าเนี่ยแกบอกให้ฟังว่าแกเห็นคนนี้ยืนอยู่ตรงชานบ้านนอกชานบ้านแกผู้ใหญ่บ้านอะคือเห็นตรงที่แกกำลังเข้านอนดวงวิญญาณของคนเสียชีวิตนี่นะยืนอยู่ในบ้านแกเลยแต่ยืนเราไม่ชานนอกชานบ้านครับยืนร้องไห้ยืนร้องไห้แกเห็นแต่เพลินว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เขาคงมีวิชาคมแล้วคงไม่ได้กลัวผีนะครับคือสมัยนู้นนะแกก็เลยเดินมาบอกคุณพ่อบอกว่าการทางนี้ก็เลยหยุดกันไปนะครับตอนนี้พออีกวันหนึ่งช่วงที่จะเผาอะไรเงี้ยครับมันจะต้องมีสวดวันสุดท้ายแล้วค่อยเผาก็บอกว่าวันนี้คือหนักเลยก็คือตอนมานั่งกันใหม่ๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยพอตอนที่ผ่าสวดเสร็จอะไรหมดเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเอาสิวันนี้เล่นอีกรอบหนึ่งไหมพอทุกคนขึ้นไปกำลังจะตั้งวงกำลังจะร้องฉลองกุ๊กีเท่านั้นนะเขาบอกกลิ่นนี่คือแบบมานี่ฟุ้งหมดเลยกลิ่นศพมาละใช่ครับนะครับพอกลิ่นมาฟุ้งเกิดปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าทุกคนคือหยุดหมดเลยครับคือไม่เล่นอะไรแล้วนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงหมาหอนตลอดนะครับแล้วก็ลมก็จะพัดมาตลอดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแบบแว่วๆเป็นเสียงสะอื้นบ้างเป็นเสียงกรี๊ดบ้างนะครับคือหลอนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นครับจนสุดท้ายพออะไรไปเนี่ยนะครับก็จะมีบางคนที่จะเห็นเข้ามาปรากฏบ้างมาอุ้มลูกบ้างมาเห็นแบบเดี่ยวๆบ้างครับอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาช่วงนึงแกบอกว่าประมาณสักเดือน2เดือนได้จนแกมาทำงานที่กรุงเทพแกบอกเป็นเรื่องที่แบบว่าหลอนเลยช่วงนั้นแกบอกว่าคือผมลืมเล่าไปนิดนึงช่วงที่คุณพ่อกับเพื่อนเนี่ยปวดท้องเข้าห้องน้ำคืนแรกนะครับแกก็จะลงออกมาจากตัวบ้านเพื่อเดินออกไปอีกสักหน่อยเนี่ยเพื่อไปถ่ายเพราะสมัยก่อนอ่ะคือก็จะชอบถ่ายประมาณนอกบ้านตามทุ่งอะไรเงี้ยนะครับสมัยนั้นแกยังพูดเลยว่าก็หากิ่งไม้ก็ใช้แทนกระดาษอะไรประมาณเนี้ยนะครับแกพูดให้ฟังว่าช่วงระหว่างทำกิจกันอยู่เนี่ยสองคนกับเพื่อนก็นั่งห่างกันสักหน่อยเนี่ยหันไปตรงแกบอกมันจะเป็นโคกเป็นทุ่งนาเป็นโคกเลยบอกก็เห็นผีเห็นอะไรคือแบบยืนอยู่แล้วก็ค่อยๆลอยเข้าพุ่มไม้ไปผมลืมเล่าไปนิดนึงนั่นแหละหรอฮะคือเห็นวิญญาณของผู้หญิงคนเนี้ยไม่ไม่ใช่ของคนนี้ครับเป็นวิญญาณอื่นใช่โอ้หรอฮะเอ้าหูเดี๋ยวนะฮะท้องว่าจะกำลังจะบอกว่าจริงๆก็คือเจอมากกว่าหนึ่งแหละนะครับใช่ก็คือคุณพ่อบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยออกไปเนี่ยถ้าคือผีมันจะดุมันจะเยี้ยนกว่านี้โอ้โหใช่แกบอกประมาณนี้ครับไปหาปลาไปหากบแกมีเรื่องเล่าเยอะครับแกบอกไปหาปลาหากบบางทีก็เจออืมใช่โอ้เรื่องสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับสมัยก่อนแล้วมันใช้คำว่าคือพอมันเป็นต่างจังหวัดคือใช้คำว่ามันชนบทจริงๆมันจะแบบว่า
ไม่มีไฟฟ้าไม่มีความเจริญเข้าถึงแทบจะแบบว่าความเจริญเข้าถึงยากมากสมัยนู้นเลยต้องย้อนไปนู้นเลย60ปีอ่ะ60ปีอ่ะก็ผมใช้ว่าขนาดตอนผมเกิดมานะผมตอนนี้ปีนี้กำลังจะ44นะฮะตอนจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนสัก3ขวบเอาเท่าที่พอจำความได้นะนะเอาเฉพาะในเมืองตัวที่ผมอยู่เนี่ยถ้ามันเลยเขตเทศบาลไปเนี่ยสมัยก่อนน้ำประปาไม่มีนะมันจะต้องเป็นเฉพาะในเขตเทศบาลเลยเขตเทศบาลออกไปอีกแค่นิดไม่ไกลสักเท่าไหร่อ่ะนะฮะไม่มีไฟฟ้าแล้วนะบางที่บางซอยอ่ะนะฮะนี่แค่40กว่าปีแล้วนึกสภาพว่า60ปีแล้วจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดเล็กๆอ่ะใช่จังหวัดเล็กมากเลยนะนะฮะผมบอกได้เลยว่าจังหวัดพิจิตรอยู่ตำบลบางไหลใต้อำเภอเมืองโพทะเลครับอำเภอโพทะเลอ๋อโอ้โหยิ่งไปโพทะเลทางนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะใช่แล้วแยกออกมาเป็นไอ้นี่ย่อยเป็นตำบลไปอีกอ่ะก็คือสมัยนั้นก็คือคุณพ่อบอกว่าเวลาแกจะเข้ากรุงเทพเนี่ยแกต้องนั่งเรือโป๊ทรายอ่ะเหรอฮะใช่ครับเข้ากรุงเทพโอ้โหถ้านั่งเรือโป๊ไม่มากัน10วันเลยอ่ะนะใช่ครับแกบอกว่าสมัยนู้นนะแกนั่งเรือโป๊ทรายอ่ะที่บรรทุกทรายอ่ะนี่ครับเข้ากรุงเทพแกบอกโอ้โหโอ้โหจิตหัวใจแข็งแกร่งมากนะครับงั้นผมไปเลยครับสมัยนู้นเลยผมมีคำถามพี่โก้คุณพ่อไม่แน่ใจคุณพ่อได้เล่าพี่โก้ฟังหรือเปล่านะคือพอผู้หญิงคนนั้นคือตายทั้งกลมนะฮะเขาได้มีการผ่าเอาผ่าออกใช่ไหมใช่ครับเหรอใช่ครับเพราะว่าที่คือพ่อคุณพ่อเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาจะมีหมอมีสัปเหร่อนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นแกจะบอกว่าแกก็จะคุยเกี่ยวเรื่องวิชาอาคมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าสมัยนั้นทางผู้ใหญ่บ้านก็จะมีวิชาอาคมแล้วก็ทางสัปเหร่อพวกอะไรเงี้ยครับนะฮะคือเป็นการผ่าออกแต่ว่าเอาไว้อยู่ในโรงเดียวกันใช่ครับโอ้แล้วพอคุณพ่อพอจำได้ว่าตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับเด็กในท้องเนี่ยอายุประมาณสักกี่เดือนไม่ทราบไม่ทราบเลยใช่ไหมใช่ใช่คือพอคุณพ่อไม่ได้เล่าถึงตรงนั้นแต่ว่าแต่แกบอกว่ามันก็คือเป็นเรื่องที่ชาวบ้านตรงนั้นก็คือโจทย์กันมากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไอ้เรื่องที่ข้าวโพดที่หายไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือจะโจทย์กันเยอะมากก็แปลกมากนะครับถ้าจะพูดว่าเป็นผีพายผีโพงมาเอาไปเนี่ยมันก็แบบคือจะหมากินเป็นไม่ได้น้องเก่งร้อนนะใช่ร้อนนะนะฮะโอ้โหแล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคือคุณพ่อกับเพื่อนเห็นก็จริงแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคือเยอะนะบ้านงานเข้าใจอารมณ์ต่างจังหวัดนะเนาะเวลามาช่วยงานกันทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้บ้านแบบว่ามันบ้านก็ห่างกันเยอะพอสองสามทุ่มบางทีเอ้านอนกันนี่แหละไม่ต้องกลับไปหรอกเดี๋ยวตอนเช้าค่อยกลับบ้านไปเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องกลับมาอีกอะไรเงี้ยบางคนก็จะอยู่ช่วยงานกันจนเสร็จงานนะเนาะส่วนมากที่อยู่ก็จะเล่นพวกไฮโลแล้วก็กินเหล้ากันนะฮะอยู่กันอะไรเงี้ยนั่นแหละโอ้เพราะว่าคือคุณพ่อเขาจะบอกอารมณ์ประมาณนี้ว่าบอกว่ามึงก็นึกถึงไปเลยว่าเนี่ยตอนที่มึงเกิดมากรุงเทพเป็นยังไงแล้วนึกถึงไปเลยว่าหนูอยู่ต่างจังหวัดนู่น60ปีอะไรเงี้ยแกก็พูดให้ฟังว่าสมัยนั้นมันเห็นผีง่ายผีจะเฮี้ยนกว่านี้น่ากลัวกว่านี้เยอะครับอะไรเงี้ยแกก็จะเล่าให้ฟังประมาณนี้ว่าแกเจออะไรบ้างเนี่ยเยอะมากอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดเลยน้องเก่งก็คือลองคือถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกนะครับลองไปนึกลองไปเปิดดูหนังผีสมัยเก่าที่เขามีการร้องชลวันกุมพีอะไรเงี้ยให้นึกถึงอารมณ์ประมาณนั้นเลยแกบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าหนังเอาเรื่องคล้ายๆพวกเนี้ยมาทำหรือเปล่าเพราะว่าแกเคยดูเรื่องแกบอกว่าแกดูเรื่องแม่นาคเรื่องสมัยของคุณปียาที่เล่นอะไรเนี่ยแกบอกเนี่ยบรรยากาศเหมือนกับสมัยของแกประมาณนั้นเลยครับนะฮะโอเคเรื่องราวทั้งหมดครับนะฮะนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะครับมีข้อความนึงพี่โก้นะฮะจากคุณสิทธิ์หลวงพ่อกวยบอกว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยนึกถึงการเล่นผีเล่นผ้าป่าผีเลยครับอันนี้ผมเคยได้ยินครั้งแรกเลยนะฮะเป็นก็คือเหมือนเขาเล่นผ้าป่าผีหรือเปล่าหรือว่าก็เล่นแบบก็ร้องเกี้ยวไปเกี้ยวมานี่แหละ
ประมาณนั้นผมไม่ทราบแล้วแต่คุณพ่อเล่าให้ฟังก็คือประมาณก็คือขึ้นคารวันกลุ่มปีจะนอนนั่นนออะไรเงี้ยนะจะร้องร้องแซวคนที่อยู่ในโรงอะไรเงี้ยรอให้ออกมาเล่นกันอะไรประมาณเนี้ยครับโอ้โหใจเด็ดมากนะฮะแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะวงแตกดีโรงไม่แตกด้วยอ่ะใช่โอ้ถ้าโรงแตกก็ตัวใครตัวมันเลยน่ะใช่ใช่ผมก็ถามคุณพ่อนะว่าเนี่ยแล้วมันเคยเห็นในหนังมันมีแมดงแมดำกระโดดข้ามแล้วตกลูกอะไรจริงไหมแกบอกว่าไม่เคยเจอเหมือนกันแกบอกไม่เคยเจอนะแต่ว่าถ้าเห็นแมววาปุ้นเตี้ยนก็จะพยายามจับออกก็คือพูดง่ายคือยังไงก็ไม่ให้ข้ามแน่ๆแหละเนาะปาอารมณ์ประมาณนั้นได้ครับพี่โกขอบพระคุณมากนะสำหรับเรื่องนี้มาประเดิมให้แบบโอ้น่ากลัวเลยอ่ะนะยังไงก็ให้น้องเก่งทีมงานแล้วก็ผู้ฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมตัวพี่โก้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะได้ครับได้เลยครับขอบพระคุณพี่โก้มากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาต่อที่เรื่องที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับจากสายขาประจำของเราเลยหนึ่งในแก๊งคาราแมนของพี่ป๋องนะครับคุณจ่อยนะหรือว่าพี่จ่อยของเรานะครับเรื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองครับที่วัดแห่งหนึ่งแถวย่านนครชัยศรีเรื่องราวของคนมีน้ำใจครับผู้ฟังไม่นะฮะคนหรือผีไม่รู้นะที่มีน้ำใจเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับพี่จ่อยสวัสดีครับนะฮะสบายดีนะครับไม่ทราบว่าวันนี้ไม่ทราบว่าผมเดือดใจอยู่กับใครครับผมเก่งครับผมเราต้องเก่งเหรอใช่ครับผมเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับนะฮะครับผมนะพี่จอยตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมก็อยู่ที่นครชัยศรีแล้วครับผมอยู่ที่นครชัยศรีนะแล้วครับนะมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับพี่จอยนะฮะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆเลยครับนะมันเกิดอะไรขึ้นพี่จอยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยอยากฟังละน้องเก่งครับครับคือผมมีอาชีพทำงานรับจ้างทั่วไปนะครับแล้วผมก็จะมารับใช้พระเวลาบิณฑบาตผมจะตามบิณฑบาตพระครับที่ผมนับถือนะครับแล้วพระที่ท่านไอ้ที่ผมนับถือท่านนะครับท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องศาลาสวดศพครับท่านรู้ว่าเรามีศพเข้านะครับท่านก็จะรับผิดชอบในหน้าที่นั้นถ้าผมไม่มีงานท่านก็จะเรียกผมมาใช้ครับครับโดยเฉพาะผมจะมาตีห้าสี่สิบห้าครับเพราะท่านจะออกบินจะบาทหกโมงครับตีห้าสี่ห้าผมจะตื่นนะครับผมจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ครับโดยเฉพาะวันที่เกิดเหตุนะครับท่านบอกว่าโยมจ่อยครับพรุ่งนี้ตื่นตีสี่มาได้ไหมจะรู้พี่จะให้สองร้อยไปช่วยทำความสะอาดที่ศาลาที่ศพมันจะมีศพมาเข้าแต่เช้าเลยแค่นั้นนะครับผมก็เอาที่เราได้ตังกับ200พอไอ้ทำอีกทำน่าจะทำประมาณสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอะผมก็จะได้ตามที่บัตรพระผมเสร็จเรียบร้อยเลยก็โอเคครับผมก็รับปากท่านรับปากท่านแล้วผมก็ไปทำตามในที่หลวงพี่ท่านสั่งเพราะหลวงพี่องค์นี้ผมนับถือมากท่านสั่งอะไรผมจะทำตามนั้นทันทีเลยครับครับพอตีสี่ครับตีสี่ผมรู้ไปถึงวัดตีสี่สิบห้านาทีครับเพราะผมไม่ได้เอาจักรยานไปผมเดินไปครับครับผมก็ไปเปิดไอ้ลุงพี่แกก็แขวนบอกว่าไอ้กุญแจอยู่ตรงนี้นะกุญแจไอ้ก่อนที่จะบอกว่ากุญแจอยู่ตรงนี้ผมก็เอากุญแจไปเปิดประตูครับไปเปิดประตูที่ศาลาที่เขาใช้สวดจบกันนะครับพอเปิดแล้วเสร็จแล้วผมก็ทำผมก็ดูดฝุ่นดูดอะไรไปปวดหน้าศาลาอะไรให้มันเรียบร้อยดูดฝุ่นดูดผมดูดอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็เห็นตาคนหนึ่งเขาก็มาช่วยครับคุณตาตาคนหนึ่งเขาก็มาช่วยครับมาช่วยผมว่าโอ้น่าจะเป็นเจ้าภาพหรืออะไรเจ้าภาพของคนตายน่ะนะเขาจะมีน่าจะมีน้ำใจมาช่วยนะน้องเก่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วคุยไปตาเป็นไงบ้างครับโอ้ทำไหวป่ะก็ไอ้เรื่องหนักๆเกินผมทำเองผมว่าอย่างนี้นะตาเอาไปจัดดอกไม้ไปถวายพระกันตาก็ไม่ไปครับครับ
ไม่เข้าไปถวายพระไม่เข้าจัดดอกไม้ถวายพระตาเขาก็ถูตรงเอถูตรงที่เขาวางศพนะครับที่ตั้งโรงศพนะครับเขาก็เอาเครื่องดูดฝุ่นไปถูตรงนั้นถูตรงนั้นเอาไม้กวาดไปถูแล้วก็ถูทำจนสะอาดนะครับน้องเก่งครับผมก็ไม่สนใจเพราะทำเป็นคนละหน้าที่กันเมื่อตาไม่ทำก็ไม่เป็นไรผมก็ทำตามที่ลุงพี่สั่งผมเสร็จเรียบร้อยผมเสร็จเรียบร้อยแต่ก็คุยกันอยู่นะครับครับแต่คุยตาเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมบอกไม่เหนื่อยแล้วไอ้หนูจะมีอายุมากกว่าผมนะครับผมเรียกว่าตาไม่เดี๋ยวหนูทำไปเถอะแต่ว่าอย่างนี้นะก็เลยทำไปทำมาก็เสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยไอ้หนูเดี๋ยวตาจะพาไปดูเลยอย่างหนึ่งตาจะพาผมไปดูเลยครับผมก็ถามไงนะตามมาแล้วกันเสร็จงานแล้วเนี่ยมันเสร็จงานแล้วมันจริงๆผมจะใกล้บินตาบาทแล้วครับใกล้จะตามพระบินตาบาทแล้วครับเพราะผมจะต้องไปรอลุงพี่ที่ผมเคารพนักที่ท่านใช้งานผมมานะไปก็ไปจ้าไปดูอะไรครับผมก็ว่างตามมาเถอะแต่ว่างี้นะแล้วก็พาผมเดินขึ้นไปบนเมนที่เมนเผาศพนะครับพอเดินไปเมนเผาศพไอ้หนูดูนะกล้าจะทำอะไรผมก็หวังไงนะแล้วแกก็เปิดไอ้ฝาไอ้ที่เขาเผาศพนะครับประตูเมนนะประตูนะครับเผาศพนะน้องเก่งครับแล้วแกก็มุดเข้าไปแล้วก็ปิดโครมเลยครับปิดเองเลยครับอ้าวพอปิดเสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมว่าอ้าวปิดไปเนี่ยผมก็ดึงเลยดึงฝานั่นออกมานะดึงฝาเลยเพราะผมสงสัยนะครับครับนะเพราะตาเข้าไปทำไมนะเพราะที่นั่นมันเป็นที่ของเขาส่งของคนตายครับนั่นเองผมก็ดึงฝามาผมก็เอาไปใช้สองมันก็ไม่เห็นมีใครเลยน้องเก่งครับคราวนี้ผมก็โอ้โหรีบวิ่งลงมาเลยครับผมไม่ปิดแล้ววิ่งลงมาผมก็บอกลุงพี่ผีหลอกพี่หรอลุงพี่เขาบอกเองเมาเปล่าวะไม่ได้เมาลุงพี่โอ้โหไม่ได้เมาเลยครับครับผมเจออย่างนี้ลุงพี่จะเชื่อผมไม่เชื่อผมก็ไม่รู้นะครับลุงพี่ก็บอกเองเห็นมีจริงเหรอก็จริงๆครับก็ทำงานด้วยกันมาอย่างเงี้ยแล้วแกจะมาช่วยทำพอศพมาถึงครับน้องเก่งผมเห็นรูปก็รูปผมคนนั้นจริงๆครับรูปคุณตาคนที่มาช่วยพี่จ่อยกวาดศาลานั่นนะใช่ครับเพราะผมอยู่กับวัดอยู่มาตลอดนะครับเพราะผมต้องตามวัดพระทุกวันครับครับผมนี่แหละลุงพี่คนนี้แหละครับผมว่างี้แหละนะอ๋อคนนี้แหละครับเรื่องมันไม่น่ากลัวน้องเก่งโอ้โหไม่น่ากลัวเจอแบบนี้ก็ ขออภัยฮะเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่จ่อยนะโอ้ยแต่ในฐานะว่าผมอยู่กับวัดผมอยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กเท่าไหร่ผมก็มันพอทำใจได้ครับวิชาผมก็มีครับน้องเก่งแต่มันใช้ไม่ได้เพราะเวลาตกใจนะมันไม่มีสมาธิครับโอ้ใช่ครับแล้วนึกถึงเอาแหมถ้าเจอแบบนี้เอาแค่สวดนโมตัสสะเนี่ยยังสวดไม่จบเลยนะถ้าเจอแบบนี้นะฮะคงไม่ไปท่องอิติปิโสคงไม่ต้องไปท่องนู่นนี่นั่นคาถาไล่ผีนะกูงัดออกมาก็ไม่หมดหรอกครับตอนนี้ศพนี้ยังอยู่เลยครับหรอนะวันนี้ผมยังไปวันนี้ผมยังไปสวดอะไรที่ทำเนี่ยหรอจะทำบุญให้แกไหนบอกขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยอ๋อแล้วคุณตาแกเสียอายุเท่าไหร่ครับพี่จ่อย84 ปีครับยืมยืมเหมือนกันนะน่าเนี่ยครับไม่ได้บอกให้หวยนะนะฮะ84 ปีครับแล้วพี่จ่อยเนี่ยได้เอาเรื่องนี้นายอะไรไม่ต้องบอกชื่อครับไม่ต้องพูดชื่อเดี๋ยวญาติเขาจะว่าเอานะฮะแล้วพี่จ่อยได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับญาติของคุณตาท่านนั้นฟังป่ะไม่ได้เอาไปเล่าครับไม่เล่าให้เขาฟังเหรอเพราะเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยเจอคุณตามาช่วยทำความสะอาดเนี่ยเสาลงศาลาเนี่ยแล้วก็ไปมุดเนี่ยก็ไอเตาเผาศพโชว์ซะด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้เล่าให้ฟังเลยเหรอน้องเก่งไอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเ
ก่อนที่ว่าศพจะมาถึงครับก็ใช่ไงก็กอดคือขบวนเขาศพมาแล้วได้เล่าให้ฟังปะล่ะไม่ได้เล่าให้เขาฟังครับอ๋อเราคงกลัวเขาไม่เชื่อครับอืมลองไปเล่าให้ฟังดิผมเจอแน่นอนอ๋อนะครับผมโกรธมากคือผมโกรธลุงพี่เนี่ยว่าให้ผมมาตีสี่นี่แหละครับอืมนะฮะแต่ผมเล่าให้ลุงพี่ฟังครับลุงพี่ก็ยังไม่เชื่อผมเลยอืมหาว่าผมเมาผมไม่ได้กินเหล้าหมดนะครับครับเรื่องมันจริงมีอยู่แค่นี้ครับเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับพี่จอยครับผมได้ไว้วันไหนไปเจออะไรมาก็เก็บมาเล่าตอนนี้ศพคุณตายังอยู่ที่วัดอ่ะนะทราบแล้วพี่จอยบอกแล้วครับผมนะแต่ไม่ต้องมาพูดชื่อคนเสียชีวิตนะไม่เอานะเดี๋ยวญาติเขาด่าเอานะไม่เอาครับผมโอเคได้พี่จอยขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมได้เลยครับพี่จอยขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับท่านเสงสวัสดีครับท่านเสงพี่ก้องอยู่ในสายนะครับพี่ก้องปัจจุบันอายุ55ปีเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมานะครับที่บ้านเช่าในจังหวัดสตูลอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงอ๋ออายุนะฮะอายุ20ปีนะครับเรื่องราวของรูมเมทนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณก้องสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องก้องนะครับเมื่อกี้ด้านนอกให้ข้อมูลผิดเรื่องของอายุนะครับพี่ไม่ใช่รูมเมทนะครับไม่ใช่รูมเมทเป็นบ้านเช่าครับอ่ะบ้านเช่าอ่ะก็ได้ครับเดี๋ยวให้พี่จิ๊กเปลี่ยนชื่อให้นะฮะบ้านเช่านะแต่เดี๋ยวตอนนี้นะครับแป๊บเดียวเลยฮะก้องครับครับครับสัญญาณก้องมีปัญหานิดนึงฮะครับพี่หรือสัญญาณก้องหรือหูฟังผมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับได้เลยครับได้เลยครับเสียงมันแฟบเดี๋ยวซ้ายดังเดี๋ยวขวาดังเดี๋ยวซ้ายดังเดี๋ยวขวาดังมันไม่ดังคู่อ่ะตอนเนี้ยอ๋อผมไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะครับผมใช้ของโทรศัพท์เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะกล้องเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนหูฟังก่อนแป๊บนึงได้เลยครับพี่กล้องครับครับผมอ่ะพี่ว่าน่าจะเป็นที่แลกพี่แล้วแหละนะครับตอนเนี้ยโอเคครับอ่ะไม่เป็นไรครับพอได้อยู่ครับก้องมาว่าถึงเรื่องนี้ครับเพิ่งเกิดขึ้นมา1เดือนที่ผ่านมานี่เองใช่ครับนะเหตุการณ์เป็นไงครับไหนก้องเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิได้ครับเดี๋ยวผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่ซอยของผมเนี่ยมันเป็นซอยอยู่เป็นซอยที่ค่อนข้างน่ากลัวครับแล้วพอดีผมเนี่ยมีปัญหากับที่บ้านเลยต้องย้ายมาอยู่หอกับเพื่อนอือฮึแล้วพอผมย้ายมาเนี่ยเพื่อนมันก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเจอนะที่หอเนี่ยเจออย่างนู้นอย่างนี้อืมคือผมเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีอืมคือเพื่อนเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยอยู่ที่หอกันเนี่ยแล้วได้ยินแบบมีคนมาเปิดปิดสวิตช์ไฟอ่ะพี่อืมเปิดปิดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแบบนี้เหรออืมคือด้วยความที่หอผมอยู่กัน6คนนะครับครับแล้วคิดว่ามีคนมาแกล้งแต่ในวันนั้นอ่ะมันมีงานอยู่ข้างนอกก็เลยคิดว่าเพื่อนกลับมาแล้วแหละเพื่อนคงแกล้งกันคือพวกผมเนี่ยจะตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่นอนกันจะนอนกันช่วงเช้าครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ดึกมากก็เพื่อนผมเนี่ยก็เอ๊ะใครมันมาป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กก็คืออยากจะไปดูว่าเพื่อนคนไหนมันแกล้งอ่ะนะก็ออกไปดูปรากฏว่าคือสวิตช์ไฟอ่ะพี่ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแบบว่าป๊อกแป๊กเองโดยที่ไม่มีคนนะครับแล้วก็มาเจออีกก็บางทีมีเพื่อนเนี่ยเห็นผู้หญิงเดินอยู่ในบ้านเห็นผู้หญิงเดินเพื่อนคนที่อื่นที่มานะครับเห็นผู้หญิงเดินอยู่ในบ้านแล้วก็มาถามพวกนี้ว่าเออเนี่ยใครเนี่ยมาเดินอยู่ในบ้านเนี่ยผู้หญิงเป็นใครมาหรือบางทีก็จะมีพวกแฟนๆของเพื่อนๆมาที่หอครับครับแต่เพื่อนว่าเอ้ยไม่มีนะแล้วก็ผมเนี่ยก็เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เลยก็คิดว่าเพื่อนหลอกจนมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคือพวกเพื่อนผมไปนสท.กันครับแล้วเป็นนสท.กัน5คนก็คือว่าทั้งบ้านเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าข้างล่างที่บ้านผมเนี่ยมี2ชั้นข้างล่างเนี่ยมี2ห้องอยู่กันห้องนึง2คนห้องนึงคนเดียวครับข้างบนเนี่ยจะอยู่กัน3คนก็คือผมอยู่ข้างบนครับด้วยความที่ผมต้องอยู่คนเดียวในตอนที่เพื่อนไปนสท.เนี่ยก็คือว่าพอเพื่อนผมไปเนี่ยในใจผมก็คิดนะครับคือผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะก็ไม่เชื่อด้วยในใจก็คิดนะว่าเออมันก็ไม่รู้แหละก็เลยอยู่อยู่คนเดียวครับ
จนมาวันหนึ่งอ่ะประมาณเพื่อนไปวันหนึ่งแล้วแหละก็ตอนกลางคืนก็ผมเนี่ยเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ข้างบนก็กำลังจะนอนแล้วแหละครับเลยเดินลงไปห้องน้ำข้างล่างพอเสร็จกิจปุ๊บก็กำลังจะขึ้นมาพี่มีผู้หญิงนั่งอยู่ที่บันไดนั่งอยู่ที่บันไดกำลังนั่งมองผมอยู่แล้วไอ้ตัวผมเนี่ยก็กลัวมากพี่ครับว่าอยู่ที่บ้านคนเดียวด้วยก็รีบวิ่งไปที่ห้องเพื่อนเลยก็ปิดประตูปุ๊บโทรศัพท์ก็ไม่มีครับทำอะไรก็ไม่ได้เสียงเคาะประตูที่ห้องขอบปังปังรัวมาเรื่อยๆพี่แล้วมันจะมีบานเกล็ดด้วยครับเคาะบานเกล็ดก๊อก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 แล้วผมได้เสียงได้ยินเสียงสวดมนต์สวดแบบไหนฮะนโมตัสสะอย่างเงี้ยเหรอผมได้ยินพาหุงมั้งพี่สมาธินิตสาวุทันตังครับนั่นแหละพี่ผมได้ยินมาแต่ไกลเลยได้ยินแว่วๆมาครับผมก็ใจหนึ่งก็ยังคิดอยู่ว่าอาจจะมาจากลำโพงก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่เมื่อกี้อ่ะเห็นก็กลัวแล้วแหละก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงจนผมไม่รู้เวลานะตอนนั้นอ่ะผมนอนสั่นอยู่ในห้องครับจนมันเงียบหายไปพี่แล้วผมขึ้นมาบนห้องแล้วผมก็ออกจากห้องครับตอนนั้นเนี่ยไม่กล้าออกไปที่หน้าบ้านจนนั่งจนเช้าเลยพี่ครับจนตอนเช้าเนี่ยไปเรียนกลับมาตอนค่ำอีกวันนั้นเนี่ยไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่พูดให้ใครฟังเลยไม่พูดเลยกลัวมากไม่ได้นอนด้วยกลัวด้วยไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องเหรอแล้วยังกล้ากลับมาอยู่ที่หออีกไม่กลัวหนักกว่าเดิมเหรอพี่ผมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอ๋อผมไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนจริงๆอคืนนั้นผมตัดสินใจเลยนอนแต่หัวค่ำนอนแต่หัวค่ำเลยนับวันเลยว่าเดี๋ยวเพื่อนจะกลับมาแล้วเพราะถ้ามาอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนนอนเลยคืนนั้นเฮ้ยไม่ร่วงขอโทษครับนอนเลยคืนนั้นไม่ร่วงไม่อะไรฮะโทษทีไม่คอมพิวเตอร์ครับคืออัดเสียงไปด้วยเปล่าไปด้วยว่างั้นเถอะไม่ได้อัดครับไม่ได้อัดแล้วไงต่อฮะโอเคก็วันนั้นเนี่ยรีบนอน2-4 ทุ่มนอนเลยครับแล้วผมเนี่ยได้ยินเสียงมาหอนเป็นทอดๆเลยพี่บ้านผมอยู่กลางซอยนะตั้งแต่หลังซอยครับอู้หอนมาแต่ไกลเลยผมเนี่ยอากาศเย็นนะแต่เหงื่อแตกครับทำอะไรไม่ถูกสวดมนต์ก็ผิดๆถูกๆแต่ว่าในห้องเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมืดมากนะครับเห็นที่ประตูเนี่ยมีเงาที่ดำกว่าความมืดที่ยืนอยู่แล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเหยียบที่หน้าอกผมเหยียบแรงมากผมตะโกนลั่นเลยพี่ครับก็สะบดคำหยาบไปเยอะมากก็ไม่ไปอ๋อคือทั้งด่าทั้งว่าก็ไม่ไปไม่ไปครับอ๋อแล้วทำไงต่อตอนนั้นตอนนั้นผมนึกอะไรไม่ออกด้วยใจจริงๆนึกอะไรไม่ออกนะครับครับพระพ่อแม่อะไรลึกไม่ออกเลยในหัวดำสนิทหน้าก็ไม่เห็นครับรู้สึกว่ารอยเท้าเนี่ยจะประทับอยู่เต็มอกผมก็ทำอะไรไม่ได้พี่จนสุดท้ายเนี่ยผมหลับไปเลยหลับไปเองอัตโนมัติเลยครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปโรงเรียนอะไรก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังอีกครับพี่จนเพื่อนกลับมาครับหลังจากนั้นนี่ไม่เจอเลยนะคือไม่เจอคือยาตัวนี้แล้วผมไปเอาเสื้อผ้าผมไปเอาที่นอนลงมานอนหน้าบ้านเลยพี่อ๋อคือไม่เจอเพราะว่าไม่ได้นอนในบ้านครับนอนหน้าบ้านโถนึกว่าไม่เจอเพราะเขาไปแล้วไม่นอนบ้านครับอ๋อแล้วไงต่อก็หลังจากที่เพื่อนมาเนี่ยผมก็เล่าให้เพื่อนฟังใหญ่เลยครับครับเพื่อนว่ายังไงเพื่อนถามว่าผู้หญิงใช่ไหมอ๋อว่าใช่ผมว่าเขาบอกว่าเออนั่นแหละก็ถูกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคย
เคยเป็นคนที่เช่าบ้านหลังนี้มาก่อนหน้านี้อืมแล้วแล้วเขาเนี่ยได้แฟนเป็นอิสลามครับอืมแต่ว่าเขาเนี่ยไม่คือด้วยความรักทางศาสนาครับอืมก็ทำให้เขาเนี่ยรักกันไม่ได้ทำไมอ่ะผมไม่ทราบเรื่องรายละเอียดนะครับเพราะว่าคืนบ้านหลังนี้มันอยู่มานานแล้วครับครับแล้วคนที่ซอยเนี่ยเขาพูดเขาก็รู้แหละเพื่อนผมมันก็เคยไปถามคนที่ซอยมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเคยผูกคอตายที่นี่ชั้นบนเลยชั้นที่ผมนอนเลยอะไรครับครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพวกผมก็ไม่ได้ทำบุญอะไรเลยพี่แต่ก็เจอนะทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่เพราะว่าไม่สามารถไปไหนได้กันทั้งบ้านนะครับคือพูดง่ายคือจะย้ายออกไปก็ไม่ได้เพราะว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะไปหาเช่าที่ไหนเพราะสตางค์มันไม่มีถูกป่ะก็จะใช่แหละพี่พวกผมยังเรียนกันอยู่เลยครับทุกเขาบอกว่านะทุกวันนี้ก็ยังคงทนกันอยู่ทนครับแล้วไอ้การที่ทนอยู่เนี่ยเจอเรื่องราวอะไรนอกอีกเพิ่มเติมอีกบ้างไหมเจอครับเจอยังไงบ้างก็เพื่อนผมที่มาเพื่อนโดยความที่พวกผมเนี่ยอยู่กันหกคนแล้วอยู่แล้วเรียนอาชีวะพี่แล้วอยู่คนละแผนกกันอ่ะครับเพื่อนต่างแผนกก็ต้องมาใช่ไหมก็คนนี้เพื่อนคนนู้นคนนู้นมาก็บ้านผมเนี่ยรวมๆแล้วก็มาเยอะมากทุกคนเนี่ยล้วนเจอและบางคนเนี่ยเข้ามาบางทีเขาก็สัมผัสได้พี่โดยไม่ต้องบอกว่าบ้านนี้นี่มีอะไรที่ว่ามันแปลกๆไหมครับโดยเขาจะเรียกพี่ผู้หญิงคนนั้นว่าบังเรียกว่าบังเหรอฮะใช่ครับเรียกว่าบังเรียกผู้หญิงว่าบังใช่ครับทำไมถึงเรียกว่าบังอะสมศรีบังจะเรียกกับผู้ชายไม่ใช่หรอใช่ใช่ก็คือว่าเหมือนกับเขาอยากเขาเป็นเขาไม่สามารถเข้าศาสนาของอะไรสักอย่างเขาได้ไหมพูดง่ายคือทางบ้านผู้ชายไม่ยอมรับแหละถ้าจะให้คำนี้นะฮะก็ผมเลยเรียกบังกันแล้วก็เวลาใครมาก็ระวังเจอบังนะอ๋อครับจนทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้ามาที่หอแห่งนี้อีกเลยครับนะฮะหอแห่งนี้มีกี่ห้องอะหอนี้มีข้างล่างมี2ห้องครับข้างบนเป็นห้องใหญ่เป็นห้องใหญ่คือพูดง่ายคือเป็นบ้านทั้งหลังแหละบ้านหนึ่งหลังเลยครับบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้านเช่าก็คือเรากับเพื่อนก็รวมกันเช่าทั้งหลังเลยแล้วก็แยกกันนอนครับคือก่อนหน้านี้เพื่อนอยู่กัน5คนครับอืมแล้วตอนนี้เจอกันอยู่แล้วแล้วตอนนี้อยู่กันกี่คนละอยู่กัน6คนครับอยู่กัน6คนแล้วตอนนี้ตัวของกล้องเองเนี่ยนอนอยู่ห้องข้างล่างหรือห้องข้างบนครับนอนข้างบนเหมือนเดิมครับนอนข้างบนเหมือนเดิมครับแล้วปกติเนี่ยครับเวลาบังเนี่ยเขาออกมาให้เห็นเนี่ยเขาจะมาประมาณสักกี่โมงครับมาเดินผ่านปิดไฟเคาะประตูวิ่งคือด้วยความที่ชั้นบนเป็นไม้อ่ะครับประมาณส่วนใหญ่จะเวลาที่เจอประมาณสักกี่โมงครับพวกผมเนี่ยใช้ชีวิตตอนกลางคืนก็เจอตอนกลางคืนเลยพี่กี่โมงกี่โมงสี่ทุ่มถึงตีห้าอ๋อประมาณช่วงนี้คือช่วงห่วงเวลานี้เลยนะครับประมาณ 6-7 ชั่วโมงเนี่ยครับอ๋อเหมือนกับเป็นเวลาของเขาแล้วคืนนี้เจอหรือยังคืนนี้ยังไม่เจอครับเพราะว่ายังไม่นอนเขาจะมาช่วงกำลังจะนอนอ๋อเหรอใช่ครับตอนนี้ผมก็กำลังนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนก็นึกสนุกอยากจะโทรมาเล่าฟังก็เลยโทรมาก็ได้ก็ถือว่าโอเคครับนะครับเท่ากับว่าคือถ้ายังไม่หลับก็คือไม่เจอแหละก่อนจะนอนก็คือจะเจออโอเคนะครับนับถือน้ำใจมากยังทนอยู่กันได้นะเป็นพี่เนี่ยคือไม่ไหวอะต้องย้ายอะนะฮะมันเช่าเดือนเท่าไหร่ครับบ้านหลังเนี้ยประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทอยู่คนละคนก็คือตกคนละ500นะครับมัดจำแพงไหมมัดจำไม่แน่ใจครับผมไม่เคยถามเรื่องมัดจำไม่คือมาเพื่อนคือมาจำไว้อยู่แล้วก็เพื่อนก็หาคนมาแชร์ค่าห้องกันค่าบ้านกันเพื่อนก็มาจากแต่ละจังหวัดครับจากเบตงบ้างคนใต้เนี่ยพี่มากันรวมตัวกันที่บ้านแห่งนี้ครับนะฮะโอเคกล้องนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับกับเหตุการณ์ที่เจอนะครับเรื่องราวในบ้านเช่าวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งแต่เรียกว่าบังอ๋อแปลกดีเหมือนกันนะครับได้กล้องขอบพระคุณมากนะสำหรับเรื่องนี้นะครับได้เลยครับไว้โอกาสหน้าวันไหนถ้าเจอบังอีกนะฮะหรือว่าอัดเสียงเวลาที่เขาเคาะอะไรได้เนี่ยส่งมาให้พวกพี่ดูบ้างนะอ๋อได้เลยครับได้เลยได้ฝากด้วยนะ
ครับผมได้เลยครับขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ตอนนี้เราไปที่สายของคุณเต้เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณสาวชุดดำสวัสดีครับคุณเต้ครับสวัสดีครับพี่ป๋องคุณเต้เมื่อกี้ได้ฟังเรื่องคุณจิรวัฒน์ไหมครับได้ฟังที่ว่าเรื่องคุณลุงของเขานะครับผมเล่นก็คล้ายๆกันนะครับเป็นยังไงคุณเต้เดี๋ยวผมถามเดี๋ยวเพิ่งเข้าเรื่องนี้เขาถามข้อหนึ่งก่อนได้ไหมครับได้ครับพี่ป๋องจัดงานจัดรายการคุณมนนะครับอ๋อผมบอกนิดนึงก็คือผมคุณมนแล้วก็ทีมงานคิกออฟนะครับทีมงาน FM 97 Sport Online ในอดีตเนี่ยตอนนี้เราไปจัดรายการอยู่ที่ FM 99ใช่ใช่นะครับเนี่ยมันจะมีข้อสงสัยตรงนี้ติดใจอยู่คือผมชอบป๋องกับคุณมนนะครับแต่ว่าวันนั้นผมฟังรู้สึกอาจารย์ก่อนทุ่มประมาณ5โมงถึงทุ่มนึงอ๋อเขาอัมผมเขาอัมผมอัมใช่ไหมอัมอ๋อว่าแทงข้างหลังแทงหลังไอ้ผมไม่ทำไมพูดออกอากาศอย่างนี้อัมกันอัมกันกันนะเราสนิทกันนะครับสนิทกันครับโอเคโอเคนั่นไม่มีอะไรอัมกันผมก็ไม่ทำไมออกอากาศต้องพูดอย่างนี้ด้วยอัมกันครับโอเคโอเคเรื่องผมนะครับเรื่องเนี้ยผมเคยเล่าป๋องฟังทีแล้วเมื่อ2ปีกว่าเข้าปี3แล้วตอนนั้นอยู่ในที่ช็อคครับใช่ไหมฮะตอนนี้เรื่องผมเริ่มเนี่ยผมแท็กซี่อยู่ผมเนี่ยเต้แท็กซี่สีส้มที่ว่าเพื่อนตายในรถเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วผมเคยเล่าทีแล้วครับฮะผมขับแท็กซี่รับผู้หญิงสองคนเนี่ยที่หน้าฟิวเจอร์ไม่ใช่ที่ไหนฟอร์จูนหน้าฟอร์จูนครับประมาณสักตีหนึ่งกว่ากับตีสองแหละตีหนึ่งกว่าตีสองนะก็มายืนเรียกหน้าลิฟต์ปาร์ลเมนต์เลยก่อนที่ปาร์ลเมนต์มันจะนั้นจะเลยสารพระพรหมหน่อยจะมีสารเลยมาหน่อยเรียกปกติเนี่ยเวลาผมจอดรับผู้โดยสารเนี่ยเขาจอดริมฟุตบาทอย่างเงี้ยเขาผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาใส่ชุดดำนะทั้งคู่เลยนะผมขับเร็วแล้วแต่ว่าผมรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยคิดว่าหน้าตาเขาจะออกซิสิตนะไม่เหมือนกับมีชีวิตชีวาโบกปุ๊บผมจอดคนแรกเปิดประตูข้างซ้ายคนที่สองเดินมาข้างหลังมาขึ้นข้างขวาปกติไม่ค่อยมีใครขึ้นอย่างนี้หรอกใช่น้อยคนนี้ขึ้นน้อยคนมากครับนับคนได้เลยทุกวันในคืนวันจะไม่มีเลยครับเปิดตู้คนแรกเปิดก่อนขอแล้วก็คนที่เข้ามานั่งคนที่สองเปิดเสร็จครับแต่เข้ามานั่งแล้วไม่มีเสียงปิดประตูผมก็ไปออกรถครับผมก็อ่ะทำไมผู้ชายไม่ปิดประตูก็รอให้คงสายคงจะคุยโทรศัพท์อะไรอยู่เปล่าครับผมรอมาทั้งสองสามนาทีเอ๊ะทำไมไม่มีรถหันกลับไปทีอ้าวประตูปิดแล้วมานั่งแล้วมานั่งแล้วเรียบร้อยแล้วนั่งแล้วเรียบร้อยไม่มีเสียงประตูปิดเลยครับไม่มีเพราะว่าผมอยู่มันจะเปิดฝั่งผมด้วยถ้ามีก็ต้องมีกึ๊กมีแก๊กบ้างมันต้องมีนะมีกึ๊กมีแก๊กบ้างไม่มีเลยครับไม่มีผมเอ๊ะไงกันเราก็ผมไม่มีอะไรผมอาจจะปิดพร้อมกันคิดในใจคงปิดพร้อมกันครับแต่เรายังนึกได้ว่าตอนเปิดไอ้คนแรกเปิดก่อนนะมันก็เปิดปิดปั้งเดียวนะมันครับก็ตัวเองคิดอะไรก็ขับไปเรื่อยๆสักเลยเดี๋ยวก็มันจะถึงเลยปอไปหน่อยนึงผมก็กะถามว่าไปไหนครับพี่ครับวัดเสมียนวัดตัววัดเสมียนคนไหนเป็นคนพูดคนซ้ายมือคนซ้ายนะคนซ้ายวัดเสมียนครับช่วงไหนครับไปที่วัดก่อนแล้วกันไปด้วยกันนะผมอ่ะโอเคไปที่วัดก็ที่วัดโอเคก็ขับเรื่อยมาเรื่อยๆครับทำไมนั่งเงียบไม่คุยอะไรกันเลยแล้วกริยาเหมือนกันเลยครับไม่มองข้างๆครับมองตรงเดียวเหมือนกันไม่มีกระดูกกระดิกมือสองข้างวางผมสังเกตเพราะผมเริ่มเอะใจตั้งแต่ปิดประตูแล้วผมก็เอะใจแล้วมือก็วางสองข้างในมือวางเหมือนกันหมดทำไมเป็นอย่างนี้แต่ผมคิดว่าคงไม่มีหรอกเพราะผู้หญิงสองคนเป็นค่อยเป็นผู้หญิงด้วยคงไม่มาทำอะไรหรอกผมไม่ได้คิดเรื่องผู้ผีศาสตร์อะไรไม่ได้คิดคิดว่าเอ้ยคงไม่มาทำอะไรหรอกคงไม่ใช่คนจริงวิ่งราวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขับไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีอุโมงค์นะครับตอนนั้นไม่มีอุโมงค์มันต้องติดไฟแดงครับผมก็ไปติดไฟแดงแยกห้วยขวางนะครับจังหวะที่ผมติดไฟแดงแยกห้วยขวางเนี่ยมันก็มีรถวิ่งสวนไปสวนมาใช่ไหมครับวิ่งสวนไปสวนมาพี่บอกใช่ไหมว่าตรงนั้นน่ะ
ตอนดึกๆเนี่ยจะมีแบบคนที่ทำงานคือเขาเลิกงานกันพุ่งเชี่ยวขวางอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วรถผมก็ติดไฟแดงคันหน้าเลยมีผู้ชายกับหญิงจะเดินมาเรียกรถผมจะมาเปิดประตูข้างหน้าจะขึ้นรถผมครับผมก็มีเขามีผู้โดยสารมีผู้โดยสารไม่ไปอ่ะไม่ไปเหรอผมเลยเอะใจทำไมเขาไม่เห็นผู้โดยสารข้างหลังไม่ไปอ่ะไม่ไปผมบอกเขามีผู้โดยสารคนที่ข้างหลังเขาก็เหลือหลาเนื่องกับเราคงไม่วิ่งรถแล้วเขาเราคงไม่วิ่งแล้วแต่ทำไมเขาเห็นผมทำไมเขาไม่เห็นคนข้างหลังแล้วตรงที่ติดไฟแดงอ่ะสว่างมากเลยตรงนั้นสี่แยกสว่างมากเลยอันนี้เรื่องนี้มันไม่มีอะไรละโอเคผมก็ไฟเขียวก็ขับเลยไปเรื่อยไปติดไฟแดงที่ตรงแยกสุทธิสารอีกเจออีกแล้วอันนี้อันแตะเรียกมีคนโบกอีกโบกอีกโบกรถโบกไอ้รถข้างหน้าพิเตอร์ว่ามันจะมีไฟโป๊ะแดงผมก็ปิดนะมันไม่ผมไม่ได้เปิดไว้ปิดนะแต่ก็มีคนโบกแต่ไฟมิเตอร์ข้างบนผมจะเปิดเป็นมิเตอร์ไฟสว่างเป็นโบกเปิดเอ๊ะทำไมต้องโบกไม่ผมก็ผู้โดยสารก็มีนะทำไมชักแปลกๆนะสองคนนี้ก็ไม่คุยกันเลยผมก็เลยขับเลยไปเรื่อยๆนะผ่านหน้าโรงพักผมก็กลับมาถามทีเข้าไปในวัดเลยหรือเปล่าเขาบอกว่าไปแถวๆใกล้ๆวัดเสมียนแถวๆรถไฟรถไฟตรงนั้นมันไม่มีบ้านกันเลยนะไม่ไม่โอเคไม่เป็นไรเล่าแต่ขนลุกแล้วแล้วคอยผมก็ไม่ถามแล้วผมไม่ถามแล้วผมกะส่งแค่ไม่เข้าวัดด้วยผมกะจะส่งแค่วัดรถไฟแล้วจบแค่นั้นพอแล้วเพราะผมก็ชักเสียวๆแล้วก็ขับเร่งแล้วนี่ก็เร่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยรถมันเวลาขึ้นสะพานเนี่ยมันจะกระโดดใช่โดดตึ๊กเนี้ยมันดังตึ๊กปุ๊บมันก็โยกกลับมาเหมือนเดิมแล้วพออยู่กลางสะพานเนี่ยมันไม่มีขึ้นเลยแต่มันมีดังตึ๊กตึ๊กอะไรวะข้างหลังมันตึ๊กตึ๊กผมก็หันไปดูไม่มีอะไรก็นั่งแบบเหมือนหุ่นผมเอาหุ่นมานั่งอ่ะไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจว่าไม่ดูร้อนรุ่นหนาวครับไม่ดูร้อนหนาวเอาอีกแล้วแปลกๆแล้วเอาเต็มที่แล้ววะเหยียบผมมันเร่งเลยนะไม่เป็นไรผมปกติเนี่ยผมจะนั่งรถแบบเอ็นเอ็นหน่อยเอาเบาะเอ็นเอ็นนะนี่ผมเอาเบาะติดเลยดึงเบาะทั้งโยกเบาะนั่งทั้งเบาะหลังเนี่ยติดหน้าอกผมเกือบติดเกือบติดกับพวงมาลัยแล้วเพราะผมกัดจับแน่นแล้วไงผมก็เอารถผมไว้ก่อนแล้วผมเอาตัวผมหนีได้ก่อนแล้วเข็มขัดนิรภัยผมถอดออกเลยนะผมไม่ใส่นะเพราะมีอะไรผมออกได้ก่อนเลยโอเคขับปื๊บถึงทางรถไฟตรงนี้เปล่าครับเขาบอกว่าเลี้ยวเข้าไปหลังวัดได้ไหมตรงนี้เขาบอกพี่เดี๋ยวผมส่งตรงนี้ได้ไหมเขาบอกว่าย้ำคำกล่าวว่าไปหลังวัดได้ไหมเดี๋ยวผมต้องรีบไปส่งรถนะครับเดี๋ยวพี่เดินไปได้ไหมเขาบอกว่าทำไมไปไม่ได้พูดแบบเสียงแข็งนะแข็งทำไมไปไม่ได้เขาบอกพี่ผมต้องรีบกลับไปส่งรถจะส่งรถได้ไงรถคุณต้องส่งตีสี่ไม่ใช่เหรอรู้อีกผมส่งตีสี่อีกรู้ได้ไงไม่ครับพี่วันนี้ผมต้องส่งรถเนี่ยเดี๋ยวตีสองตีสองนั่นแหละจะส่งรถแล้วผมไปเถอะไปส่งหน่อยครับผมกับผู้ที่ทำไงเป็นผู้หญิงด้วยนะผมก็ไงวะไปก็ไปผมก็ขับรถวนเข้าไปข้างในวนก็ไปข้างในไปข้างหลังจอดหน้ากุฏิเลยผมกะจอดหน้าที่เป็นพระประธานในโบสถ์มันจะมีข้างในจะเป็นพระประธานในโบสถ์จอดไม่ใช่ตรงนี้วนไปหลังเมนเอาแล้วสิผมก็เดี๋ยวผมส่งตรงนี้ได้ไหมพี่ผมไม่เอาเงินพี่ก็ได้ผมส่งที่เลยเขาบอกทำไมอ่ะทำไมส่งไม่ได้เนี่ยอีกนิดเดียวพูดโต้ตอบกันนะครับแต่คนขวามือนี่ไม่พูดอะไรเลยเงียบไม่พูดอะไรเลยเงียบไม่พูดอะไรเลยโอเคผมก็ขับไปส่งข้างๆเมนรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะโอเคคนนี้เปิดตู้ลงผมสังเกตทั้งหลังแล้วผมก็ดูว่าคนนี้จะเปิดไหมครับเปิดแก๊กพี่บอกเปิดแก๊กนะแก๊กนะครับครับตัวเขายังไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะแต่ข้างหลังไม่มีคนแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วไม่ได้หายตัวเขาไม่ได้หายไปไหนนะครับหายมาอยู่ข้างหลังรถกระโปรงผมหายมายืนอยู่นั้นครับแค่พี่บอกนะถ้าพี่บอกมีรถอยู่แล้วพี่บอกต้องเวลาเปิดแก๊กมาเนี่ยนึกออกมันต้องดันประตูเข้าไปดันออกไปแต่นี่พอแก๊กปุ๊บไม่ดันประตูไปแก๊กเดียวผมมองอยู่แล้วผมต้องสังเกตอยู่แล้วเพราะคนที่เข้ามาผิดสังเกตแก๊กเดียวเนี่ยผมมองปั๊บหายไปแล้วอยู่หลังผมแล้ว
นผู้หญิงอีกคนข้างซ้ายมาอยู่ข้างๆผมมาอยู่ข้างๆผมนะครับข้างที่ผมนั่งคนขับเนี่ยมาอยู่ข้างบัดเนี่ยตกใจเลยทำอะไรไม่ถูกเลยอ้าวผมก็เขาพูดในปากในลำคอว่าค่าโดยสารเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็เปิดกระจกออกมาค่าโดยสาร83บาทครับ83บาทรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวแล้วเขาก็เดินไป2คนครับผมก็รอ10นาทีก็แล้วไม่มาไม่มาไอ้นี่ไอ้เราก็กลัวไอ้เขาไงดีว่าจะได้ตังค์ก็จะได้ตังค์ไม่รู้จะทำไงไม่เอาก็ไม่เอาวะไม่เอานะโอเคถอยรถตอนที่ผมถอยรถเนี่ยพี่บ๋องเขาเดินมาจากข้างหน้าข้างหน้าวัดหน้าประตูวัดเดินเข้ามาหาที่รถผมเขาไปหลังเมนถ้าเขาจะออกตรงนั้นผมต้องเห็นใช่เพราะผมนั่งรออยู่ผมดักอยู่รถอะไรก็เห็นไปข้างหลังแต่กลับมาทีมาข้างหน้ามาข้างหน้าเดินมาข้างหน้าครับผมไม่เอาแล้วเงินผมถอยรถปกตินี่ผมต้องถอยเนี่ยแล้วก็เอาหน้าออกนี่ผมถอยวืดเลยออกเอาหลังออกเลยเอาหลังออกเลยไม่รู้ถ้าชนก็คือชนแล้วผมไม่สนใจแล้ววืดเลยฟืดถึงหน้าวัดได้ผมเลี้ยวขวาครับถ้าเลี้ยวซ้ายมันก็ต้องไปออกทางวิภาวดีใช่เลี้ยวขวาผมจะออกมาประชานิเวศใช่พอเลี้ยวขวามาเจอทางรถไฟครับสองคนนี้มาอยู่ทางรถไฟพี่จบเลยผมรู้แล้วผมโดนผีหลอกแล้วผมรู้แล้วว่าเนี่ยโดนผีหลอกแต่ร่างกายเขาเหมือนเดิมนะตัวที่ติดเหมือนเดิมยืนทั้งคู่เลยนะยืนตรงนั้นอ่ะยืนตรงทางรถไฟอ่ะยืนอยู่ตรงทางรถไฟผมขับผ่านเลยไปอ่ะผมก็มองเขาก็มองผมแค่นี้แล้วผมรู้ว่าทำอะไรไม่ถูกอ่ะผมรู้ว่านั่นผมโดนผีหลอกแล้วผมกลัวนะแต่ลูกก็ผมไม่ใส่บาตรอ๋อดีแล้วฮะใส่บาตรแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยอีก2วันเนี่ยผมคิดว่ามันติดใจว่าทำไมมันจะมีอะไรตรงนี้เข้าไปถามเลยถูกต้องผมไปถามแล้วผมก็เล่าพี่สองฟังทีแล้วว่าตรงเนี้ยมันมีผู้หญิงกับผู้ชายนะที่เสียชีวิตไม่ใช่ผู้หญิง2คนครับเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วรอดมุดทางรถไฟครับมุดทางรถไฟแล้วไอ้รถไอ้ขาผู้หญิงเนี่ยมันไปติดตรงไอ้รางรถไฟแล้วเอาออกไม่ได้อ่ะออกไม่ได้อ่ะก็โดนชนครับผมไปถาม 2-3 ครั้งใช่แต่ซึ่งกับผมคุยพี่ป๋องเคยให้ใครไปเช็คแล้วบอกว่าไม่มีตรงนั้นใช่คือบางคนเนี่ยเขาว่ามีบางคนก็ว่าไม่มีใช่แล้วทำไมมันต้องมาเจอกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยและหลายคนก็แปลกเหมือนกันนะแปลกแต่ว่าของพี่เต้นี่คือเป็นชายคนเป็นหญิงคนที่บอกตายนะที่ตายนะแต่ว่าที่เจอเนี่ยเป็นหญิงทั้งคู่หญิงทั้งคู่เออก็แปลกหญิงทั้งคู่แต่ใส่ชุดดำเหมือนกันและที่บอกตายเขาบอกว่าสองคนเนี่ยมางานศพมางานศพคนที่วัดเนี่ยครับซึ่งเป็นญาติกันแล้วคนที่ตายเนี่ยเป็นผู้หญิงคนที่ตายผู้หญิงครับผมเลยคิดว่าเขาอาจจะความผูกพันอะไรกันนะก็ไม่แน่ก็ไม่แน่แล้วก็ไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุมันเป็นยังไงนะนะครับนะครับเป็นเรื่องของพี่เต้นะครับผมนะครับพี่เต้ขอบคุณมากโอเคครับครับผมครับThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้เดี๋ยวเราจะมาต่อสายที่รออยู่ตอนนี้ดีกว่านะครับจากสายของคุณเอกนะครับนะคุณเอกปัจจุบันอายุ31ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไป13ปีที่ผ่านมาแบบที่ค่ายแห่งหนึ่งนะครับนะเมื่อเรื่องราวของเพื่อนสาวนะครับชื่อเรื่องนี้ครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงมาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณเอกฮัลโหลสวัสดีครับครับคุณเอกตอนนี้โทรมาสับมาจากที่ไหนครับเนี่ยพระราม3ครับผมอยู่พระราม3นะฮะเสียงรถดังมากเลยพอดีมาซื้อของที่ข้างนอกครับมาซื้อของข้างนอกนะฮะครับผมนะครับอ่ะคุณเอกครับมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้นะครับนะฮะเราจะไม่พูดถึงว่าค่ายทหารเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผมนะฮะเรื่องราวเป็นไงครับเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วครับก็ส
สมัยนั้นเนี่ยผมเรียนปวช.ปี3อยู่แล้วก็ระหว่างที่เรียนปวช.ไปด้วยเนี่ยผมก็เรียนรด.ไปด้วยฮะก็ได้ไปฝึกที่ค่ายหนึ่งแล้วกันครับผมก็ไปฝึกกันมาคราวนี้มันก็จะมีหลายโรงเรียนแบบแตกต่างกันไปครับที่ว่าไปรวมตัวกันเดี๋ยวสักครู่นะครับก็ไปรวมตัวกันนะครับก็จะมีหลายโรงเรียนก็มีประมาณสัก50คนนะครับก็50คนแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนผมที่เป็นอยู่โรงเรียนเดียวกับผมเนี่ยก็จะมี1คนครับเพื่อนผม1คนที่เป็นผู้ชายชื่อบอมครับบอมเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่มีนิสัยแบบกระตุ้งกระติ้งหน่อยก็จะเป็นที่หยอกล้อเป็นที่ถูกแซวของเพื่อนๆแล้วก็ผู้ฝึกอยู่เป็นประจำอะครับครับตอนนี้พอเวลาผ่านไปครับเรียนไปจนถึงปี3ซึ่งจะเป็นปีสุดท้ายที่ต้องนำปลดนะครับแล้วก็ก่อนจะนำปลดเนี่ยจะได้ไปภาคสนามที่หนึ่งที่เรารู้กันใช่ครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมก็จะได้ไปภาคสนามที่นั่นกันทุกคนต้องไปครับคราวนี้ก่อนไปก็จะมีการเช็คกำลังพลว่ามีทั้งหมดกี่นายมีลิสต์รายชื่อมาในระหว่างที่ว่าเช็คกำลังพลที่ว่ากำลังจะขึ้นรถนะครับครับปรากฏว่าหนึ่งนายเนี่ยหายไปคราวนี้เขาว่าให้เช็คให้นับเลยว่ามีกี่คนคือต่อแถวนับเลยนับไปได้49ตอนนี้ก็ต้องแยกเป็นโรงเรียนครับว่าโรงเรียนหนึ่งมีกี่คนแล้วก็ให้นับสุดท้ายมาโรงเรียนผมมาขาดพอขาดหนึ่งปุ๊บก็เช็คชื่อเลยคือขานชื่อเรียกกันเลยขานไปขานมาคนที่หายไปคือบอมครับคนที่หายไปคือบอมบอมเนี่ยจะเป็นคนที่สนิทกับผมมากกว่าคนอื่นหน่อยเพราะผมจะไม่ค่อยล้อค่อยแซวอะไรเขาแล้วก็มีอะไรเขาก็จะคุยกับผมอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยประเด็นคือตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเอาโอเคงั้นส่งหนึ่งคนไปตามหาบอมให้หน่อยบอกเร็วๆเพราะจะต้องเดินทางบอกเพราะมีกำหนดเวลาเดินทางอยู่ซึ่งก็เป็นผมนั่นแหละที่ไปตามหาบอมพอไปตามหาบอมมาครับในค่ายฝึกมันจะมีคล้ายๆว่าเป็นหน่วยงานโยธาของค่ายอะฮะเป็นเครื่องจักรกลหนักอะไรพวกเนี้ยก็จะมีรถติดล้อของค่ายมีรถแบ็คโฮอะไรพวกเนี้ยครับจอดอยู่ครับซึ่งรถแบ็คโฮคันนี้แหละคือจุดกำเนิดเลยแบ็คโฮคันนี้คือเขาจะยกไอ้บุ้งกี่ขึ้นไว้สูงๆครับก็ไม่วางเรียกกับพื้นไงก็จะยกค้างไว้ตอนที่ผมไปตามบอมอ่ะบอมอยู่ในสภาพชุดรดอแล้วก็ผูกคอด้วยเข็มขัดรดอกับรถแบ็คโฮคันนั้นนะครับหรอใช่ซึ่งผมเห็นผมตกใจมากผมกลัวแต่ว่าผมไม่ได้กลัวแบบที่เข้าใจอะไรไหมตกใจแบบน้ำตาไหลเองอ่ะเข้าใจเข้าใจน้ำตาไหลแบบทำอะไรก็ไม่ถูกผมวิ่งไปหาครูฝึกบอกครูบอมอ่ะไปช่วยบอมหน่อยบอมผูกคอบนรถแบ็คโฮครับแล้วมันผมไม่รู้ว่ามันมีมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นทำแบบนั้นก็คือเห็นแต่ช่วยไม่ได้นะตอนนั้นซึ่งตอนนั้นบอมก็น่าจะเสียชีวิตแล้วฮะครับก็ไปตามครูตามเพื่อนมาช่วยทุกคนลงรถมามุงมาแล้วครูก็ขึ้นไปช่วยบอมออกมาบอมเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีครับแล้วก็แต่ด้วยเป้าหมายหลักก็ต้องไปเป้าหมายหลักก็ต้องไปก็คือให้ส่งศพบอมอ่ะชันสูตรแล้วก็กลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาครับก็เป็นศาสนาพุทธเรานี่แหละก็ส่งไปก็จะมีครูตัวแทนครูฝึกหนึ่งท่านนะครับก็จะมีตัวแทนครูฝึกหนึ่งท่านนะครับที่ไปร่วมงานครับไปร่วมงานกับทางงานของบอมอ่ะครับแล้วก็จะมีตัวแทนของครูอาจารย์ครับที่ไปร่วมงานนะครับ uh-huh. ร่วมงานคราวเนี้ย
ก่อนหน้านะเหตุการณ์ก่อนหน้าคือจะมีครูฝึกอีกหนึ่งท่านที่จะต้องไปจัดเตรียมกิจกรรมเตรียมสถานที่ที่กาญจนบุรีไปก่อนละล่วงหน้าโดยที่ไม่รู้ข่าวเรื่องนี้เลยเขาก็จะไปก่อนครับพวกผมทุกคนนะไปก็ไปกันแบบในใจหดหู่นะด้วยเพื่อนที่เคยเรียนเคยอะไรกันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้พอไปถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกคนไม่พูดเรื่องนี้เลยลืมเรื่องนี้ไปแล้วก็ไปทำกิจกรรมต่างๆอะไรพวกนี้ครับตามที่ครูฝึกเขากำหนดโดยที่ครูคนนี้ก็ไม่รู้เราก็ลืมเรื่องนี้กันไปเลยก็คือไม่ได้บอกครูเหมือนกันก็ไม่ได้บอกครูครับผมจะต้องอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี3วันเป็นเวลา3วันซึ่งมันจะตรงกับกำหนดวันเผาพอดีครับแต่ได้ทางคณะครูคณะอาจารย์เนี่ยก็ไปคุยกับทางเจ้าภาพว่าเดี๋ยวจะขอร่วมเป็นเจ้าภาพอีกคืนนึงเพื่อให้เพื่อนๆที่ไปภาคสนามรอดอเนี่ยกลับมาร่วมงานให้ทันครับเพราะทุกคนอยากไปพออยู่ที่นั่น3ที่กาญจนบุรี3วันเสร็จภารกิจที่กาญจนบุรีกลับมาก็จะมีครูฝึกคนนี้ที่ไม่รู้เรื่องบอมมาเสียชีวิตล่วงหน้ากลับมาก่อนครับกลับมาที่ศูนย์ฝึกก่อนแล้วพวกผมมาตามหลังมาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยปรากฏว่ากลับมาถึงศูนย์ฝึกครับครับพอกลับมาถึงศูนย์ฝึกเจอบอมเนี่ยใส่ชุดรอดอนั่งซ้อนท้ายวินมอไซค์หน้าศูนย์ฝึกยิ้มแล้วก็โบกมือบ๊ายบายให้ครับครับครูเขาก็บอกเอ้าทำไมไปที่นู่นทำไมไม่เจอมันทำไมถึงไม่ไปเขาก็ตะโกนด่าอยู่ด้วยความเป็นครูฝึกอะฮะครับก็ตะโกนอะประธานโทษนะเฮ้ยแล้วทำไมไม่ไปฝึกอะไรกับเขาเนี่ยฮะทำไมไม่ไปทำไมไม่เจอหน้ากลับมาเห็นใส่ชุดรอดอแล้วยังมาทำหน้าทะเลนโบกมือบ๊ายบายใส่อีกนะนี่ผมเพื่อนเล่นคุณเหรออะไรประมาณก็เหมือนต่อว่าไปครับพอกลับมาแล้วครูเขาก็บ่นพึมพำเข้ามาเดินเข้ามาในศูนย์ฝึกแล้วก็ไปบ่นกับครูฝึกที่อยู่ประจำค่ายอะฮะอ๋อเมื่อกี้เจอไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าบอมเนี่ยนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ยิ้มโบกมือบ๊ายบายให้อยู่ไปร่วมไปเข้าค่ายไปอะไรที่กาญจนบุรีก็ไม่ไปมาทำหน้าทะเลนใส่ชุดรอดอก็เลยถามว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่ไปคนเดียวเลยอันนี้ครูเขาก็ตกใจบอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงถูกไหมใช่เพราะทางเนี้ยรู้เรื่องอยู่แล้วมีใครเล่าอะไรให้ฟังอย่างครูฝึกเขาก็คุยกันอ่ะมีใครเล่าอะไรให้คุณฟังหรือยังบอกเล่าอะไรเหรอบอมอ่ะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ไปกาญจนบุรีแล้วแล้วบอมอ่ะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ไปบอมผูกคอตายอยู่กับรถแบ็คโฮครับครูก็ยังไม่เชื่อนะก็ยังคิดว่าอำเล่นกันอะไรกันจะเป็นไปได้ยังไงกลางวันแสกเจอมันตะกี้เนี้ยก่อนเดินเข้ามาเนี่ยไม่ถึง15นาทีครับเขาบอกภาษาครูคุยกันนะเชื่อกูเถอะมันตายกูเนี่ยเป็นคนไปปลดเชือกเข็มขัดแล้วเอาศพมันลงมากับมือเองกูเป็นคนอุ้มมันลงมาตอนเนี้ยศพมันอยู่ที่บ้านครับไม่เชื่อเดี๋ยวไปงานศพด้วยกันครูคนนั้นก็เริ่มใจไม่ดีละบอกเฮ้ยก็เพิ่งเจอตะกี้นี้เองครับเป็นไปได้ยังไงก็สุดท้ายก็ไปร่วมงานด้วยกันนะครับก็คือทางคณะครูอาจารย์โรงเรียนผมเนี่ยแล้วก็พร้อมด้วยครูฝึกเนี่ยครับเขาก็เช่ารถบัสแล้วก็จะมีชุดพวกผมเนี่ยซึ่งเป็นชุดล้าหลังและชุดสุดท้ายแล้วที่จะไปร่วมงานวันเผาพอดีพอไปถึงตอนเช้าครับเขานัดกันที่8โมงจากโรงเรียนไปถึงนู่นก็ประมาณ10โมงครับพอคือ10โมงปุ๊บรถบัสไปจอดทุกคนก็ไปร่วมงานพวกผมก็ใส่ชุดรอดอนี่แหละไปร่วมงานพอไปถึงที่วัดนะครับมันก็จะมีพวกญาติอาพี่น้องที่ว่าอยู่ในงานเนี่ยพวกเจ้าภาพเนี่ยเขาก็เตรียมน้ำเตรียมอะไรมาเสิร์ฟน้ำที่เป็นแก้วอ่ะพี่ที่มีหลอดจอดนะครับเขาก็มาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรครับสายตาเนี่ยพันเหลือบไปเห็นว่าเฮ้ยบอมมาถือถาดมาเสิร์ฟน้ำด้วยมาเสิร์ฟน้ำต้อนรับคนที่ไปอ่ะครับครับตอนแรกนึกว่าเห็นคนเดียวผมก็สะกิดเพื่อนเฮ้ยมึงเห็นเหมือนกันปะอ๋อเขาบอกมึงอยู่เฉยๆที่กูกำลังมองอยู่ว่าใช่มันหรือเปล่า
สุดท้ายมันไม่ได้เกิดครั้งเดียวผมมาเห็น 2-3 ครั้งทุกคนก็เห็นเหมือนกันอ๋อเห็นเฮ้ยจนบางคนอ่ะอุทานมาเฮ้ยไอ้บอมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนว่าเดินถือถ่านแล้วก็มาไล่เสิร์ฟน้ำต้อนรับแขกที่ที่ไปร่วมงานนะครับครับแล้วก็ครูคนนั้นก็ครูคนที่บอกว่าบอมมาโบกมือให้อ่ะเขาก็เห็นบอกนี่ไงมันยังเสิร์ฟน้ำอยู่นี่ไงบอกครูเดี๋ยวก่อนครูเดี๋ยวว่าตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้เข้าไปเหมือนกับว่าไปจุดธูปแบบเคารพศพอะไรกันอย่างเงี้ยครับคือนั่งอยู่ข้างนอกแต่ศพอยู่ข้างในศาลาเราผมมานั่งรอกันตรงศาลาตรงที่ว่าอยู่หน้าเมนนะครับเพื่อที่จะรอร่วมงานเพื่อนผมเนี่ยพวกเพื่อนผมบางคนเนี่ยที่ด้วยความที่ไปกันเยอะก็ไปช่วยเจ้าภาพเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรกันด้วยในกลุ่มนั้นมันเห็นบอมเห็นเหมือนบอมเนี่ยเดินถือถาดไล่เสิร์ฟน้ำด้วยผมไม่จำบอมได้ในระยะไกลเลยครับแวบเดียวเห็นว่าจำได้ว่ายังไงก็บอมมันหายว่าโดนแล้วไม่ใช่โดนเราคนเดียวโดนกันทั้งรุ่นนะครับโดนเองทั้งกลุ่มเลยทุกคนเห็นเหมือนกันหมดครับแล้วก็สุดท้ายเผาศพบอมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็เหมือนกับเรียกอะไรเงินกันรวบรวมเงินกันใส่ซองเพื่อมอบให้แม่บอมให้ญาติบอมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อ เป็นสินน้ำใจกันในกลุ่มเพื่อนกลุ่มครูอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็กำลังจะกลับบ้านครับก็ทุกคนขึ้นรถไปหมดละก็จะมีเหลือกลุ่มผมประมาณ 4-5 คนนี่แหละที่กำลังเดินขึ้นรถบัสไป ถ้าคนนี้ได้ยินเหมือนกันหมดครับกำลังหันหลังเดินขึ้นรถบัสได้ยินเสียงบอมตะโกนมาบอกเฮ้ยพวกมึงขอบใจนะที่มาโอ้โหได้ยินแบบเต็มสองหูเลยทุกคนคุ้นเคยกับเสียงนี้เป็นอย่างดีครับยังไงก็บอมไม่กล้าไปมองก็ได้แต่ขนลุกแล้วก็เดินแบบตัวรีบๆเดินขึ้นรถบัสไปก็ตอนแรกคิดว่าจะจบเท่านั้นแหละพอขึ้นรถบัสไปปุ๊บทุกคนก็เงียบโดยเฉพาะผม 4-5 คนเนี่ยเงียบแบบแล้วก็นั่งแบบนั่งตัวสั่นกันแล้วก็นั่งเงียบๆไปพอไปถึงออกจากบ้านบอมมาสักพักนึงก็ไม่ไกลครับครับคนขับรถบัสน่ะจอดแล้วก็เปิดประตูว่าผมก็มองเฮ้ยจอดรับใครแถวนี้เราไม่เคยมาเนี่ยแถวนี้จอดรับใครนี่กูก็เลยถามว่าโชเฟอร์จอดทำอะไรหรอตรงเนี้ยไม่ได้จอดรับใครไม่มีใครลงตรงนี้นะครับพวกเรามาจากกรุงเทพพวกเราจะเข้ากรุงเทพกันกูเขาก็เลยถามเขาสงสัยเขาก็เลยถามเขาบอกเอาก็มีน้องรอดอคนนึงเนี่ยบอกว่าลุงจอดตรงนี้ให้หน่อยบ้านผมอยู่ตรงนี้ซึ่งมันไม่มีใครลงอะครับครับแล้วลุงบอกว่ามีรอดอคนนึงอ่ะบอกว่าลุงจอดตรงนี้ให้หน่อยบ้านผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงตรงนี้แล้วตรงนั้นมันคือที่ไหนครับที่เขาจะลงอ่ะเป็นบ้านบอมซึ่งไม่ไกลจากจุดที่รถบัสจอดอ่ะครับอ๋อเหรอบ้านบอมอยู่ย่านแถวไหนครับแถวปาจีนนะครับอ๋อเหรอใช่เขาจอดไม่ไกลจากบ้านบอมมากครับเขาบอกมีเด็กคนนึงมาบอกเขาแต่เขาไม่ได้หันไปมองหรอกเขาได้ยินเสียงบอกว่าลุงจอดตรงนี้ผมหน่อยครับจะเข้าบ้านลุงก็เลยจอดแล้วก็เปิดประตูให้คันนี้เหวอกันทั้งรถเลยครับบอกเอาขึ้นมาด้วยเหรอครับคืออันนี้ผมคิดเอานะผมว่าหน้าบอมน่าจะเหมือนกับว่ามาส่งเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับครับเหมือนมาส่งพวกเรากลับกรุงเทพอะไรกันอย่างนี้ครับพอเหมือนกับว่าเขาก็คงไปด้วยไม่สุดอ่ะก็คือประมาณว่าตรงนี้บ้านละก็เหมือนว่ามาส่งเราแค่ตรงเนี้ยครับพอถึงบ้านเขาก็ลงรถอะไรประมาณนี้ครับที่เรื่องมันจะมีประมาณนี้ครับโอ้นะเชื่อก็ว่าเจอกันทั้งแก๊งเลยนะพวกเราเนี่ยนะครับครับผมโอ้นึกภาพตามแล้วโดยเฉพาะช็อตที่แบบเราไปตามแล้วไปเห็นแบบผูกคอตายอยู่ตรงบุ้งขี่รถแบ็คโฮอ่ะใช่พี่แล้วบอมก็ผูกคอตายเพราะอะไรอ่ะคือผมไม่รู้นะว่ามูลเหตุจูงใจที่เขาทำแบบเนี้ยเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโดนล้อโดนแซวในกลุ่มเพื่อนกลุ่มครูฝึกบ่อยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่โรงเรียนล้ออะไรล้อปุ๊บอ่ะเขาไม่น่ามาผูกคอตายที่ศูนย์ฝึกไงฮะผมกำลังน่าจะเป็นพวกครูล้อหรือใครล้อเขามากๆเขาเหมือนไปบูลลี่เขาแล้วเหมือนเข
าหน่อยอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยทำอย่างนี้ผมก็ว่าน่าจะประมาณนี้ครับอ๋อเหรอฮะแต่สาเหตุก็จริงๆก็ไม่รู้เพราะอะไรเนาะนะครับใช่ครับแต่ฟังแล้วก็แบบเจอมาเสิร์ฟน้ำด้วยนะครับเห็นกันแบบจะขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะนะฮะครับผมโอเคได้ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะเอกนะครับผมได้เลยขอบพระคุณมากนะสนุกมากเลยเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าวันไหนว่างโทรมาเล่าให้ฟังกันอีกนะไปเจอเรื่องราวอะไรนะได้ครับผมได้เลยครับเอกขอบพระคุณมากนะครับครับผมมากครับพี่เก่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้คุณเป้อยู่ในสายนะฮะคุณเป้ปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ญาติเล่าให้ฟังนะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเรื่องของพามาเจอครับสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับนะครับพี่เป้มีคนเรียกร้องอยากจะฟังเรื่องพี่เป้นะครับพี่เป้แสดงว่าฟังเดอะช็อคอยู่ใช่ไหมฟังอยู่เรื่อยๆครับนะฮะน่ารักมากเลยพอมีคนเรียกร้องพี่เป้ก็ส่งข้อความมาทันทีแล้วเราก็ได้คุยกันคืนนี้ครับนะจะมาปิดท้ายให้ผมคืนนี้นะพี่เป้นะกับเรื่องราวที่ญาติเป็นคนเล่าให้ฟังครับผมเหตุการณ์เกิดขึ้น30ปีแล้วเรื่องราวเป็นไงครับพี่เป้ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเรื่องสั้นๆนะสั้นไม่ลองฟังดูเดี๋ยวผมจะลองเล่าให้ฟังดูก็แล้วกันบางทีบางคือญาติผมเนี่ยเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเขาไปทำงานอยู่กรุงเทพอยู่แถวปิ่นเกล้านี่แหละครับแต่ว่านิสัยเขาช่วงนั้นเขาค่อนข้างจะเกเรนะก็คือทุกอย่างอ่ะศูนย์รวมสารพัดทุกอย่างในตัวเขาเนี่ยศูนย์รวมหมดเลยมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่กับเพื่อนเขาคนสนิทกันก็เช่าห้องด้วยกันแถวนั้นเขาเล่าให้ผมฟังว่าช่วงนั้นอ่ะประมาณสองทุ่มกว่าอยู่ก็เลยเดินออกมาหาอะไรกินแถวพาต้านี่แหละก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนั่งคุยกันสักพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาเพราะว่าเพื่อนญาติผมคนนี้ชื่อสารนะได้ยินเสียงเรียกว่าสารเขาก็หันไปดูไปดูก็อ๋อเขาเจอเพื่อนสนิทเขาคนหนึ่งกันแต่ก็ไม่ได้เจอกันสักพักแล้วก็เป็นขากันเขาก็เลยเรียกมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยครับฮะก็เข้ามานั่งคุยกันสามคนนี่แหละเขาก็ถามเพื่อนคนนี้ชื่อสอนนะครับเขาถามว่าสอนไปยังไงวะทำไมมาอยู่แถวนี้บอกว่าเออมาธุระอะไรเงี้ยพอดีเจอเองก็เลยทักแล้วเขาก็คุยกันนะตามภาษาเพื่อนฝูงแล้วก็ทีนี้ญาติผมเนี่ยก็ถามว่าเฮ้ยสอนแล้วเนี่ยจะไปไหนต่อเขาก็บอกว่าเอออยากกลับบ้านว่ะแต่ว่าไม่มีคนไปส่งครับเขาถามว่าเอ้ารถเยอะแยะแท็กซี่เรียกไม่เรียกไปอ่ะเขาบอกว่าเอ้ยไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกเพราะฉะนั้นอ่ะบ้านกูมันเปี่ยวเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่สมุทรสายหนึ่งซึ่งสมัยนั้นนี่ก็โอ้โหเปี่ยวอ่ะครับแล้วก็เขาก็คุยกันต่ออะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าเรื่องนั่นแหละเขาก็ถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยังปล่อยไอ้แปะอยู่ปะวะญาติผมถามมันนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีเยอะเลยก็เขาถามว่าเฮ้ยมีแบ่งๆบ้างปะแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าของอ่ะมีแต่ว่าก็ไม่เอาที่บ้านนะอย่าเสพติดไม่ดีนะครูฟังอันนี้บอกก่อนนะแปะพอดีเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับเออบอกเฮ้ยมีแต่ว่าต้องไปที่บ้านนะบอกเออถ้างั้นเดี๋ยวไปส่งที่บ้านแล้วกันครับนะเพื่อนเขาบอกว่าเออแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าบ้านอ่ะค่อนข้างเปรียวแล้วก็ช่วงเนี้ยค่อนข้างมีข่าวดังว่าได้ข่าวว่าผีดุซอยบ้านดูมีผีดุมากเพราะว่ามีผู้หญิงถูกฆาตกรรมเนี่ยครับเล่าให้ฟังอันนี้ก็เพื่อนในกลุ่มนั่นก็สวมมาเลยโอ้ยผีเผอกลัวจะเจอวิเตจิ้งเลยโอ้เตะผีโชว์เพื่อนเลยนักเรียนสมัยนั้นครับก็บอกเออดีละกูก็หาคนไปส่งกูอยู่เนี่ยเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราไปกันเลยกันแล้วกันทีเนี้ยเขาก็นั่งกินกันเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินเสร็จทีเนี้ยก็ญาติผมก็มีรถเก๋งเก่าๆอยู่คันนึงนะเขาก็เออ
พาเพื่อนเขาสนิทคนหนึ่งไปแล้วก็ไปกับเพื่อนที่ถอดคนนี้แหละก็ขึ้นรถกันไปก็ขับรถกันไปญาติผมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพอไปถึงที่พุทธมณฑลสายหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนคือเปลี่ยวมากก็ยังมีสวนบ้างอะไรบ้างนะเขาบอกเขาจำไม่ได้หรอกว่าเข้าไปช่วงไหนแต่ว่าก็อยู่ในช่วงพุทธมณฑลสายหนึ่งนั่นแหละเข้าซอยเข้าไปเขาขับไปเรื่อยๆเขาว่าซอยนี้มันเปลี่ยวอ่ะมีบ้านห่างกันแบบกิโลละหลังเนี่ยแล้วก็เป็นต้นไม้ต้นกบต้นปืนอะไรประมาณเนี้ยเขาขับเข้าไปเขาคุยกันไปนะคุยกันเรื่อยๆจังหวะที่ขับเข้าไปในซอยนั่นเนี่ยเขาเหลือบเห็นผู้หญิงยืนอยู่ริมถนนก็ใส่กางเกงชุดแตกกางเกงขายาวสีขาวนะเสื้อสีเขียวเขาก็เพ่งมองกันบอกเฮ้ยผู้หญิงไหนมายืนอย่างนี้วะเขาก็ค่อยๆชะลอรถก็ขับขับชะลอดูพอรถเข้าไปใกล้อ่ะพอไฟสาดตกตัวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงนะครับโบกมือพอโบกเสร็จเขาก็พยายามเล็งดูผู้หญิงหน้าตาดีเว้ยเขาก็แบบเรื่องผีลืมหมดละบอกผู้หญิงหน้าตาดีเว้ยก็ค่อยๆชะลอจอดเขาเปิดกระจกถามมาถามว่าเฮ้ยน้องจะไปไหนอะไรยังไงที่มาโบกรถอยู่ก็บอกว่าจะเข้าไปในบ้านหลังในสุดซอยนะพี่พี่ไปส่งได้ไหมเขาก็บอกว่าโอ้ได้เดี๋ยวพี่ไปส่งเนี่ยเพื่อนที่เขาที่ชื่อสอนเนี่ยก็ตบบอกครับบอกไม่ต้องรับไปรีบไปเลยรีบไปเลยเขาก็เร่งเพื่อนเขานะครับแล้วก็เขาก็ทำไม่ถูกอ่ะพอเพื่อนเร่งเขาก็เลยตัดสินใจเหยียบรถออกไปแต่เพื่อนที่นั่งอีกคนเนี่ยที่นั่งด้านข้างคนขับนะนั่งนิ่งนั่งตกเก่งเลยอันเนี้ยญาติผมก็ถามเฮ้ยทำไมนั่งเงียบเป็นอะไรไปบอกว่าทำไม่เห็นนะผู้หญิงมีขามันไม่ติดพื้นนะเว้ยบอกเฮ้ยจริงอ่ะนะผมก็แบบก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเขาขับรถไปเรื่อยๆบอกว่าไม่เป็นไรพ้นไปแล้วช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมันเลยไปเรื่องของเราดีกว่าทีนี้เขาก็ขับผ่านเลยไปพาเพื่อนไปส่งที่บ้านนะพอไปถึงที่บ้านเพื่อนเขาก็จอดรถบ้านที่อยู่ในท้ายซอยแล้วเปลี่ยวมากเป็นบ้านไม้บ้านไม้เก่าชั้นเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวก็จอดรถตอนนี้คือแบบในใจญาติผู้นี้บอกเฮ้ยคืนนี้เต็มแน่อากาศมันยิงยาวอยู่นี่เลยเขาก็เปิดไปเพื่อนเขาก็บอกให้เปิดได้เลยประตูบ้านเลยล็อกเขาก็เปิดเข้าไปพอเปิดเข้าไปเปิดไฟเปิดอะไรเสร็จเขาบอกว่าของอยู่ไหนวะมันโทรถามของเลยนะบอกว่าเฮ้ยแกเย็นดิเดี๋ยวผมหยิบให้แต่ทีเนี้ยเพื่อนเนี่ยที่อีกคนที่มาด้วยนะฮะครับก็บอกว่าเฮ้ยมีห้องน้ำวะอุดซึมเขาก็บอกเฮ้ยห้องน้ำอยู่ข้างหลังบ้านอ่ะเดินเข้าไปข้างในแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยเพื่อนเขาก็เดินเข้าไปในห้องน้ำนั่นแหละพอเดินเข้าไปเลี้ยวปุ๊บได้ยินเสียงประตูห้องน้ำแต่ก่อนเป็นประตูสังกะสีนะพี่นะครับเสียงเปิดแป๊บเสร็จเสียงร้องแบบตกใจอ่ะบอกเฮ้ยไอ้ญาติผมก็ตะโกนถามเฮ้ยเป็นไรเขาก็เดินไปดูญาติผมเดินเข้าไปดูเห็นเพื่อนเขาเนี่ยกำลังนั่งแบบคนจำเบ้าอ่ะนั่งอยู่กับพื้นนะมองเข้าไปห้องน้ำเขามองไปห้องน้ำโอ้โหญาติผมนี่ร้องเสียงหลงเลยทำไมครับเห็นอะไรเจอพี่สอนเนี่ยผูกคออยู่ห้องน้ำเฮ้ยเดี๋ยวพี่สอนอะไรเดี๋ยวพี่สอนผูกคออยู่ห้องน้ำคือโบเห็นเลยว่าสอนแต่ว่าตบนี่คือเริ่มแบบเขียวๆละแต่ว่ายังไม่นานนะเขียวๆคือแบบงงตกใจทำอะไรไม่ถูกครับวิ่งออกมาข้างนอกทำลายเหนียวเลยเพื่อนเขาหายไปแล้วเขาก็รวบรวมสติได้บอกเฮ้ยไปแล้วรีบดึงแขนแล้วก็ขึ้นรถเหยียบออกมาเลยเหยียบออกมาเลยครับเหยียบออกไปได้สักครึ่งทางเจอผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วยืมโบกรถอีกแล้ว
็ไม่สนใจแล้วเลยก็เหยียบครับขับรถเหยียบออกเหยียบรีบกลับบ้านเลยโอ้กลับมาถึงห้องทำอะไรไม่ถูกครับตั้งสตินั่งคือแบบตกใจอ่ะนั่งคุยกันเฮ้ยจะทำไงดีวะครับเอาไงดีวะไปแจ้งตำรวจดีวะตัดสินใจไม่แจ้งตำรวจก็คือคุยกันแล้วตัดสินใจไม่แจ้งตำรวจก็คือปล่อยเลยเพราะว่าเอาจริงๆก็คือก็ถ้าไปแจ้งก็ต้องโดนถามแน่แหละว่าไปทำอะไรอะไรเงี้ยเนาะว่ามันหลายๆเรื่องด้วยเพราะว่ารอเฝ้าข่าวก็ถามข่าวจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถามข่าวไปเรื่อยฮะถามได้สักสองสามวันฮะเพื่อนคนนึงก็พอดีได้ข่าวมาแล้วว่าให้สอนผูกคอตายไปครับอะไรเงี้ยว่าเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่อ๋อแต่คือรู้แค่ว่าผูกคอตายแต่ไม่รู้สาเหตุผูกคอตายเพราะอะไรก็ไม่ได้ถามนะเห็นอย่างหมอไม่ได้ถามคนอื่นก็ไม่กล้าเพราะว่าก็มายุ่งกับเรื่องยงเรื่องยาด้วยเดี๋ยวพอถึงเวลาสาวมาเดี๋ยวซวยก็เลยตัดสินใจไม่แจ้งตำรวจดีกว่าครับเขาบอกว่าโอ้โหแบบมันโอ้โหมันน่ากลัวนะคือนั่งรถมาด้วยกันนะนั่งรถมาด้วยกันแล้วเจอแบบโอ้โหเขาคิดว่าคงจะประมาณว่าคงอยากจะให้แบบใครก็ได้นะไปมาให้เห็นศพเขาหน่อยให้ไปแจ้งตำรวจอะไรประมาณนี้นะฮะแต่สุดท้ายก็คือไม่มีใครกล้าแจ้งก็คนกว่าจะมารู้เท่ากับโอ้โหก็หลายวันอยู่เหมือนกันนะกว่าจะพบศพได้ครับอ๋อเรื่องไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่โอ้ไม่ตื่นเต้นอะไรพี่เป้เจอแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะครับนั่งรถคุยมาด้วยกันกล่าวว่าเอ้ยสบายแล้วตูนะฮะวันนี้เพียบแน่นอนนะฮะก็สุดท้ายกลายว่าโอ้โหคนที่พามาจะมาเอาของนั่นแหละเสียชีวิตซะแล้วครับนะครับโอเคได้พี่เป้ขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้ที่ไปได้ยินได้ฟังมานะครับครับได้เลยแล้วถามอีกนิดนึงพี่สมุยเป็นไงบ้างอากาศตอนนี้ร้อนร้อนอบอ้าวนะร้อนผมคิดว่าเมษาน่าจะหนักเมษาน่าจะหนักกว่านี้เลยใช่ป่ะมกราเนี่ยขนาดนี้ผมว่าหนักเพราะผมตั้งใจว่าจะไปช่วงเมษาด้วยเนี่ยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับร้อนยังไงเราก็อยากไปสมุยสวยอยู่แล้วครับครับได้เลยนะครับพี่เป้ขอบพระคุณมากนะเดี๋ยวไว้ไปสมุยเองเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาครับครับได้ครับผมได้ครับพี่เป้ขอบพระคุณนะเมื่อไหร่จะมีเดินสายเนี่ยก็กำลังเดี๋ยวรอให้มันนิ่งสักนิดกว่านี้แป๊บหนึ่งพี่เป้นะครับเพราะมันเพิ่งปรับรายการเพิ่งจะยกมาเหลือแค่จันทร์ถึงศุกร์เสาร์ที่ก็เป็นของน้องขวัญเดี๋ยวจะดูว่าคือถ้าเดินสายเป็นในพาร์ทของเดอะช็อคเนี่ยจะเดินวันไหนจะเป็นวันศุกร์หรือว่าจะยกไปให้กับทางน้องขวัญเขาจัดการตรงนี้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเผื่อไปสมัครอยากมีประสบการณ์ในครั้งในชีวิตได้เลยพี่เป้นะครับถ้าขึ้นมากรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยโทรมานะครับเดี๋ยวจัดให้ครับครับได้เลยครับนะขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม